ให้ความสำคัญกับเขาแล้วค่ะสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเศรษฐกิจมันรุมเร้าไปหมดเลยบางท่านอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีวิทยากรถึงสองท่านด้วยกันนะคะวิทยากรท่านแรกเนี่ยเป็นนักสุขภาพจิตโดยตรงเลยค่ะจริงๆแล้วท่านสละเวลามากๆเลยนะคะเพราะว่าท่วาันนนจีะ้วมัานใหหยุ้ดควไามรู้กับเราด้ท่านแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านประวัติท่านนิดนึงนะคะสักครู่นะคะพอจะหาแล้วมันจะหาไม่เจอจริงๆคุณหมอคุณตับเกิดค้างไว้แล้วนะเนี่ยขออภัยทุกท่านค่ะวิทยากแลร้วขอองเรานะคะน่าแล้จวะคนสวยด้วยค่ะจะคเุลณกยุ้งนะคะชนทิชาแย้มมานะคะตำแหน่งปัจจุบันนะคะคุณกุ้งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคลินิกเฉพาะทางสายด่วนสุขภาพจิตค่ะสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ค่ะคุณกุ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยค่ะวันนี้ที่เราจะสามารถพูดคุยกับคุณกุ้งได้เต็มที่เลยค่ะประวัติการทํางานนะคะตอนปัจจุบันนะคะคุณกุ้งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคลินิกเฉพาะทางสายด่วนสุขภาพจิตสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ค่ะประวัติการทํางานของท่านนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะให้คําปรึกษาจิตวิทยาวัยรุ่นภายใต้ MOU ร่วมกับบริษัทเทเลเมกาโครงการกําแพงพักใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอุ่นใจได้เลยวันนี้ค่ะว่าจะมีคุณกุ้งมาเป็นกําแพงพักใจให้เราค่ะเรียนเชิญคุณกุ้งค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะสัญญาณเสียงน่าได้ยินครบถ้วนเนาะสวัสดีแต่น้เอรงาล่ามด้วยลืมสวัสดีน้องล่ามเรามีล่ามภาษามือนะคะคุณกุ้งเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยไม่ใช่ค่ะผู้มีปัญหาทางการได้ยินค่ะแล้วอีกนิดนึงครับน้องโง่เพราะว่าเราจะทำรายการหลังจากที่เราไลฟ์คุยกันในผ่านซูมเนี่ยจะดูทาง YouTube ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถเผยแพร่อีกหลายช่องทางนะครับเริ่มเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวออนจะบอกว่าขอโทษค่ะอาจารย์ออนจะบอกว่าออนอ่ะเข้าสองเครื่องนะคะเพราะว่าเข้าไดโน้้ตครับมันไม่ค่อยเสถียรออนเข้าสองเครื่องไม่ต้องตกใจได้ครับไม่พี่ออนไม่ได้แปลงร่างเป็นสองร่างนะใช่ใช่ ครับเอาผมเกริ่นก่อนแบเบรานี้ดีกว่านะว่าปัญหาสุขภาพจิตเนาะผมคิดว่าพวกเราคงลึกซึ้งกับปัญหานี้ดีเพราะว่าเราเผชิญกับความเครียดความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็มีปัญหาใหม่มันก็คือเรื่องสงครามนะครับซึ่งอันเนี้ยมันกระทบกับความรู้สึกของเราบางทีก็ฝันร้ายเนาะบางทีก็หลอนๆบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้กับเราหรือเปล่าซึ่งดีที่สุดก็คือเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างถ่องแท้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้วิทยากรที่ทรงคุณค่ามาช่วยบรรยายให้พวกเรารู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยต้องขอบคุณท่านวิทยากรอย่างยิ่งเลยนะเชิญน้องกุ้งเลยครับถึงคิวละใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจจะเป็นบรรยากาศได้ทราบมาว่าบรรยสากบาศายสบายนะคะสบายสบายครับคุยกันเล่นได้ค่ะมันจะไม่เน้นวิชาการมากนะคะใช่ถไมู่กได้ต้เตอรีงยมเนื้อหาวิชาการแน่นมามากเท่าไหร่อ๋อแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแนะนําในเรื่องบริการของสายด่วนสุขภาพจิตก่อนแล้วก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงในเรื่องประเด็นทางด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นนะคะแต่ขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะบริการนี้ดีนะฟรีด้วยเพราะปสชเป็นสปอนเซอร์ต้องโฆใชษ่ณาขายของซะหน่อยใช่ค่ะให้ดูในภาพรวมของการให้บริการของสายด่วนสุขภาพจิตนะคะเผื่อหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสายด่วนสุขภาพจิตทำอะไรได้บ้างเนาะสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยเป็นการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยก็จัดโดยของกรมสุขภาพจิตแล้วก็ผู้บริหารจัดการทั้งหมดก็จะอยู่ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ค่ะตอนนี้เราให้บริการ15คู่สายตลอด24ชั่วโมงเลยระยะเวลาที่เราให้บริการทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะคะเราให้บริการโดยนักจิตวิทยาที่ผ่านการอบรมแล้วก็
ความเชี่ยวชาญทางด้าน mental health โดยเฉพาะเลยแล้วเราก็ให้บริการทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มป่วยด้วยกลุ่มปกติหมายถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ต้องการความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือแหล่งที่เขาจะสามารถเข้าถึงบริการได้รวมถึงความรู้เนาะในเรื่องการป้องกันส่งเสริมป้องกันด้วยกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่อาจจะยังไม่เคยเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพจิตแล้วก็ไม่แน่ใจว่าก็ยังไม่ขึ้นนสะิค่งรับที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาเผชิญเกแติ่ดว่าขยังึ้ขนึ้นนะผเนมาะทางเรื่องความคิดอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยที่เขาจัดการไม่ได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเขาจะต้องเข้าสู่คุณหมอหรือเปล่าหรือต้องไปพบคุณหมอแล้วหรืออย่างก็จะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาวะสุขภาพจิตที่เริ่มควบคุมอาการไม่ได้หรือเริ่มมีปัญหาเนาะส่วนกลุ่มป่วยคือกลุ่มป่วยเนี่ยคือได้รับการ diagnosis หรือว่าได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์แล้วว่ามีโรคใดโรคหนึ่งทางจิตเวชเนี่ยเดิมนะมีทั้งกลุ่มทคุีณ่หมอครับสไลด์ไม่ขึ้นนะครับกูขออนุญาตค่ะพอดีสไลด์ไม่ขึ้นค่ะอ๋อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะให้ทางโอแชร์ให้ไหมคะอันนี้ขึ้นแล้วยังคะนี่ขึ้นไหมคะขึ้นแล้วแต่มันไม่เต็มหน้าค่ะคุณกุ้งโอเคทุกท่านเห็นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะคุณกุ้งเห็นแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะก็เห็นครับเห็นแล้วจ้ะได้ค่ะงั้นต่อเนาะอันนี้ของกลุ่มป่วยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เข้ามารับบริการค่อนข้างบ่อยนะค่อนข้างบ่อยมากๆเลยในกลุ่มที่รักษาโรคจิตเวชอยู่ทั้งทานยาต่อเนื่องดีแล้วก็ทั้งที่หยุดรักษาไปแล้วมีอาการกำเริบเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะให้ทั้งในเรื่องการจูงใจให้กลับไปรักษารวมถึงให้ข้อมูลในเรื่องสุขภาพจิตที่ทำให้เขาไม่กำเริบเพิ่มขึ้นด้วยประมาณโอเคเราให้บริการทั้งเวรเช้าบ่ายดึกเลยเนาะให้บริการ24 ชั่วโมงเลยเวรเช้าเนี่ยก็เริ่มให้บริการตั้งแต่6 โมงครึ่งจนถึงบ่าย2 ครึ่งเวรบ่าย2 ครึ่งจนถึง4 ทุ่มครึ่งแล้วเวรดึกก็คือ4 ทุ่มครึ่งจนถึง6 โมงครึ่งเช้าของอีกวันหนึ่งนี่เป็นผังโฟคร่าวๆค่ะที่มีผู้รับบริการเบอร์1323เนี่ยให้บริการฟรีเนาะฟรีตลอด24 ชั่วโมงแม้จะไม่มีเงินในโทรศัพท์ก็สามารถกดโทรแล้วก็ขอรับบริการทางด้านสุขภาพจิตได้แต่ว่าเบอร์1323เนี่ยยังให้บริการเฉพาะภายในประเทศไทยเนาะแล้วก็เฉพาะคนไทยก่อนในตอนนี้นะคะในตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ชายแดนเนี่ยกดเบอร์1323จะไม่ติดต้องอยู่ในเขตพื้นที่เวลาของประเทศไทยค่ะพอคนโทรเข้ามาในทั่วประเทศก็จะเข้าในระบบ call center นะจะเรียกระบบ call center ก่อนที่จะเวียนมาที่นักจิตวิทยาที่ available อยู่หรือว่าว่างอยู่ในช่วงเวลาหรือช่วงณขณะนั้นอันนี้เป็น pattern journey หรือเป็นแผนภาพเป็นโฟเป็นรูปภาพนะของการให้บริการปรึกษาของสายด่วนสุขภาพจิตเองเราจะแยกความรุนแรงหรือว่าความซับซ้อนของกลุ่มผู้รับบริการอ่ะออกเป็นใหญ่ๆเลยคือ2 ประเภทเนาะเป็นกลุ่มที่ควบคุมตัวเองได้ทั้งความคิดพฤติกรรมอารมณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถจัดการตัวเองได้หรือสามารถไปพบจิตแพทย์ได้ด้วยตนเองเนาะมีความสามารถในการตัดสินใจพอให้ตัวเองได้ดูแลตัวเองได้หรือสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เนี่ยเราจะอยู่ในภาวะเคสปกติแล้วก็จะให้การปรึกษาตามกระบวนการโดยปกติแอปโพสรับมือหรือว่าให้การปรึกษาในรูปแบบของปัญหาสุขภาพจิตอีกเช่นเครียดเศร้ากังวลนอนไม่หลับการปรับตัวประมาณนั้นส่วนในกลุ่มที่เรียกว่าเคสยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยก็คือกลุ่มเคสที่เผชิญภาวะวิกฤตณตอนนั้นอย่างเช่นเคสอยู่บนสะพานเคสอยู่ระเบียงคอนโดหรือกำลังใช้อาวุธทำร้ายร่างกายตัวเองรีดดิ้งหรือทําให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเลือดออกอยู่อันนี้เราจะจัดอยู่ในกลุ่มของเคสยุ่งยากซับซ้อนหรือเคสเสี่ยงที่เราจะประสานไปโรงพยาบาลในพื้นที่โรงพยาบาลในพื้นที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตแต่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่ผู้รับบริการอาศัยอยู่เพื่อเข้าฉุกเฉินให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเซฟชีวิตหรือว่าเพื่อช่วยเหลือชีวิตให้เขารอดชีวิตณตอนนั้นเนาะหรือในกลุ่มที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เผชิญภาวะวิกฤตเนี่ยไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเองเราก็จะประสานทีม MCAT ของโรงพยาบาลสุขภาพจิตหรือในสังกัดสุขภาพจิตนี่แหละส่งทีมลงไปช่วยเหลือ
หรือเราก็จะส่งกองปราบเพราะว่าตอนนี้ของกรมสุขภาพจิตเองได้ทําข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับกองปราบปรามนะกองปราบปรามก็จะช่วยประสานแล้วก็หาจุดพิกัดของผู้ป่วยหรือผู้ที่เผชิญภาวะวิกฤตเพื่อส่งทีมตํารวจเนี่ยเข้าไปรับตัวเคสแล้วก็ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะตอนนี้มาถึงสุขภาพจิตวัยรุ่นนะที่เป็นหัวข้อหลักของเราในวันนี้สุขภาพจิตวัยรุ่นที่โทรมาปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตเองเนี่ยเราก็จะเจอว่ากลุ่มที่โทรเข้ามาเนี่ยจะอยู่อายุช่วงประมาณ20ต้นๆเนาะ20ต้นๆหรือประมาณ10ปลายๆมันตอนนี้เหมือนหน้าจอหายไปแล้วไหมคะไม่หาคยือนคัด่ะสงหสายาแต่รมีครึ่งเดียวค่ะมันขึ้นตัวอื่นมาแทนค่ะคุณกุ้งสไลด์ที่โชว์เมื่อกี้มันไม่ใชมั่เหมือนหน้าจอมือถือใครเอ่ยจอร์จเบอร์นาร์ดชอว์เป็นคำคมขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ขอปิดสักอ่าครัแ้ชงร์ไปโอเคมาแล้วครับมาแล้วค่ะนี่เป็นสถิติภาพรวม5อันดับประเภทปัญหาที่วัยรุ่นโทรเข้ามาขอปรึกษาเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าประมาณ20ต้นๆเนาะที่โทรเข้ามาปรึกษาคนทั้งหลายก็จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายนะคะแล้วก็กลุ่มที่โทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยอยู่ในประเภทปัญหาการปรับตัวการปรับตัวเนี่ยรวมถึงความเครียดแล้วก็วิตกกังวลกับการเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้หลายๆปัจจัยเลยนะทั้งสังคมหรือเป็นเหตุการณ์หรือเป็นทั้งครอบครัวหรือการย้ายถิ่นเนี่ยทั้งหมดเลยอันดับสองก็จะเป็นเรื่องภาวะเศร้าภาวะเศร้าเนี่ยเกิดจากที่วัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในห่วงอารมณ์ที่เศร้าแล้วก็สับสนนะแต่ว่าจะค่อนไปทางเศร้าหน่อยอย่างเช่นร้องไห้บ่อยๆไม่อยากกินนอนไม่หลับเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มภาวะอารมณ์เศร้าที่เป็นเริ่มถี่มากๆแล้วเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าตัวเองเนี่ยเป็นภาวะเศร้าหรือมีอารมณ์เศร้าหรือเปล่าเราจะต้องทํายังไงเพื่อกําจัดความเศร้าก็จะโทรมาขอปรึกษาให้ทางนักจิตเนี่ยช่วยสกรีนนิ่งให้หน่อยหรือช่วยประเมินให้หน่อยแล้วก็บอกหน่อยว่าเขาจะต้องทํายังไงครับอันดับสามเนี่ยจะเป็นเรื่องปัญหาความสัมพันธ์นะ14.7%เนี่ยปัญหาความสัมพันธ์ที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนนะแล้วก็จะอาจจะมีความสัมพันธ์กับแฟนบ้างแล้วในกลุ่มของวัยรุ่นอันดับสามแล้วอันดับ 4ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยไม่เชิงเป็น เรื่องความรุนแรงหรือเรื่องดูเมสติกไวโอเลนในครอบครัวเนาะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน้อยใจการสื่อสารซะมากกว่าส่วนอันดับสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาการเรียนปัญหาการเรียนเนี่ยจะมีทั้งต้องการดรอปเรียนไม่อยากไม่รู้จะเรียนได้ไหมมีทั้งเรื่องของสมาธิเข้ามามีส่วนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างทําให้เขาไม่สามารถเรียนได้เกรดตกกังวลแล้วก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยโอเคอันนี้ให้เป็นข้อมูลประกอบกับข้อมูลแวดล้อมว่าเอ๊ะทำไมวัยรุ่นถึงไม่ค่อยเหมือนผู้ใหญ่ถ้าตามหลักของจิตเวชหรือว่าทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยถ้าเป็นส่วนของสารเคมีในสมองหรือการทํางานของระบบสมองกับวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นว่าทําไมเขาถึงมีอารมณ์ที่พุ่งพล่านหรือบางครั้งบางทีเอ๊ะทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าการแสดงอารมณ์ในรูปแบบนี้หรือการเข้าสังคมของเขาเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากวัยอื่นๆเนาะเราอธิบายแบบนี้ว่าเพราะว่าสมองส่วนอารมณ์ของวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มได้รับการพัฒนาหรือเติบโตเนาะในช่วงกลุ่มของวัยรุ่นตั้งแต่อายุประมาณ12หรือ13เนี่ยข้ามไปจนถึงช่วงประมาณ18ปีเนี่ยจะอยู่ในช่วงเร่งของการพัฒนาเขาบอกว่าเป็นช่วงเหมือนเราเหยียบคันเร่งสมองส่วนอารมณ์เป็นแบบนั้นเลยอารมณ์เขาก็เลยจะเร็วค่อนข้างเร็วแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการตัดสินใจที่มันเฉียบพลันและส่งผลมาจากเรื่องของการพัฒนาส่วนสมองของในด้านอารมณ์ด้วยทุกอย่างในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์มากกว่าการใช้เหตุผลการตัดสินใจการคิดการพูดหรือการกระทําบางอย่างเนี่ยมันทําให้มองเห็นว่าใช้อารมณ์เป็นตัวนำเนาะเป็นคันเร่งเลยก็จะเรียกว่าเป็นคันเร่งเมื่อไรก็ตามที่มีเหตุการณ์มากระทบหรือมีเรื่องบางอย่างมากระทบเนี่ยสมองส่วนอารมณ์อ่ะก็จะเปรียบเหมือนคันเร่งที่วัยรุ่นขับเคลื่อนในการใช้
ทั้งเรื่องการตัดสินใจการพูดการคิดทุกอย่างเลยเนาะอันนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นภาพธรรมชาติของวัยรุ่นมากว่าวัยรุ่นนะจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะว่าสมองส่วนอารมณ์ของเขากําลังพัฒนาหรือเติบโตเสมือนเหยียบคันเร่งอยู่มันก็เลยมากกว่าการใช้เหตุผลหรือการวางแผนนะคะนี่เป็นลักษณะอารมณ์วัยรุ่นทั่วๆไปนะทั่วๆไปนะในกลุ่มประชาชนปกติหรือในกลุ่มประชาชนวัยรุ่นปกติเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นภาพของสมองนะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นช่วงพัฒนาการของเขาในส่วนนี้นะถ้างั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็ต่อเมื่อเวลาที่วัยรุ่นถูกกระทบด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นทางลบนะเป็นทางลบเป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยที่มันเกิดขึ้นมันเลยทําให้เราเห็นอารมณ์ของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายมีอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเนาะอาจจะเป็นไปทางดิ่งเศร้าหดหู่ก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นในทางโกรธหงุดหงิดเนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมร่วมด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันมีทั้งหงุดหงิดมีทั้งเศร้าโกรธง่ายแล้วก็หดหู่เนาะแล้วก็มักจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีเพราะว่าเราก็ยังให้ข้อมูลว่าสมองส่วนพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเขามันกําลังเติบโตการควบคุมอารมณ์เลยไม่ค่อยดีนักเนาะพฤติกรรมอาจจะมาในส่วนของไม่ยอมใครง่ายๆหรือมีความคิดเห็นที่มันต่างหรือขัดแย้งกับผู้ใหญ่อันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีส่วนของต้องการพื้นที่นะต้องการพื้นที่เป็นตัวของตัวเองก็เลยบางครั้งบางทีก็มักจะมีโรคส่วนตัวหรือชอบอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้หรือเขาจะไม่มีเพื่อนนะแต่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันจะพอๆกันเลยทั้งการอยู่กับเพื่อนและการมีพื้นที่ส่วนตัวเลยอยู่ในโลกส่วนตัวหรือชอบอยู่คนเดียวนี่เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ชัดๆเนาะว่าพฤติกรรมของกลุ่มอันนี้ทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันเลยเนาะเวลาที่เกิดอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนาะแล้วเราสังเกตเห็นอย่างเช่นกลุ่มนี้มักจะเหม่อลอยเพราะว่ามีเรื่องในหัวเยอะเต็มไปหมดเลยมักจะคิดวนไปวนมา rumination คิดไปคิดมาคิดวนไปคิดวนมาสับสนแล้วบางครั้งบางทีไม่ได้คิดเรื่องเดียวเนาะอาจจะคิดอ๋อ10 เรื่องนะคิดวนไปวนมาสับสนมันเลยทําให้เขามีสมาธิแย่ลงเพราะว่าในหัวของเขานั้นมีแต่เรื่องที่มันคิดมากๆแล้วก็เป็นเรื่องทางลบด้วยเนาะเป็นเรื่องทางลบที่กระทบแล้วก็คิดมากๆมันส่งผลทําให้อารมณ์ของเขาเนี่ยแย่ลงหรือเป็นอารมณ์พุ่งโกรธก็ได้นะเป็นทั้งเศร้าและโกรธเนี่ยแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ถ้าเห็นชัดๆของวัยรุ่นเลยก็คืออาจจะออกมาในรูปของความรุนแรงบางอย่างหรือ aggressive นะทำอะไรบางอย่างที่มันค่อนไปในทางรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายไม่เลือกว่าจะทั้งคำพูดเนาะการแสดงอารมณ์หรือการทำร้ายหรือทำลายข้าวของก็มีส่วนเหมือนกันนี่เป็นสัญญาณที่จะเริ่มจริงๆตอนแรกๆเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นหรือเป็นวัยผู้ใหญ่ก็แล้วแต่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตมักจะมี warning sign หรือว่าสัญญาณเตือนต่างๆมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะเป็นสัญญาณนําแล้วส่วนใหญ่ตัวเขาเองอ่ะมักจะรับรู้ตัวเองได้ไม่ดีเท่ากับคนภายนอกหรือคนใกล้ชิดที่รับรู้ตัวเองได้เร็วหรือได้ก่อนอย่างเช่นเพื่อนอาจจะเห็นก่อนว่าแบบเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปทําไมเขาหงุดหงิดเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเห็นว่าเขาเงียบลงไม่ค่อยพูดหรือบางครั้งบางทีก็ทําหน้าเศร้าๆเนี่ยคนรอบตัวจะสังเกตพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ได้มากกว่าหรือมาก่อนอาจจะมีเหตุการณ์นําอย่างน้อยๆก็เป็นไม่ต่ำกว่า2 อาทิตย์เลยแล้วก็ความถี่จะเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเขาจะไม่เป็นละหายทันทีเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นคนอื่นก็เลยจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงไปนะจากเดิมเนี่ยจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปได้มากสัญญาณต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นของด้านสุขภาพจิตที่เขาอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือบางอย่างหรือภาวะอารมณ์ภาวะพฤติกรรมหรือความคิดบางอย่างที่มันออกมาทางการพูดของเขาเนี่ยจะทําให้เราเห็นชัดและเราเองถ้าเกิดว่าเราอยู่ในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเริ่มส่งสัญญาณให้เขาขอความช่วยเหลือหรือเราอาจจะเปิดตัวว่าเฮ้ยมีอะไรขอให้เราได้ช่วยเหลือได้เหมือนกันนะถ้าเห็นเอาชัดชัดๆอีกหน่อยเนาะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของวัยรุ่นเนี่ยเราจะเจอว่า
ถึงแม้ว่าเขาสมองส่วนอารมณ์ของเขาจะเริ่มพัฒนาแบบคันเร่งแบบเร็วๆแรงๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วความสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆของเขาก็จะดีขึ้นด้วยในกลุ่มของการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะปกติแล้วก็พัฒนาการปกติที่ผู้ใหญ่เองหรือว่าคนรอบข้างเองส่งเสริมได้นะเราจะเจอว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาค้นหาตัวเองได้เร็วเขาจะคิดเร็วทําบางอย่างได้เร็วแล้วก็ทําหลายๆอย่างได้ในเชิงสร้างสรรค์ที่ดีเลยล่ะจริงๆแล้ววัยรุ่นน่ะเป็นกลุ่มที่ถ้าเขาได้รับการพัฒนาการอย่างถูกต้องเนาะหรือได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างดีดีกว่าอย่างถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ด้านลบหรือเจอสิ่งที่มันคับข้องใจแล้วกำจัดหรือว่าโซฟได้หรือแก้ไขปัญหาได้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมีความที่เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองสูงเพราะว่าในกลุ่มที่กําลังค้นหาตัวตนเนี่ยวัยรุ่นจะมักจะไม่ค่อยชอบการถูกตําหนิหรือวิจารณ์เพราะงั้นการที่เขาทําตามหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายเนี่ยจะดีเยี่ยมเลยถึงแม้เขาจะอยากเขาเรียกอะไรรับผิดชอบนะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้มาแต่เขาก็ต้องการความเป็นอิสระหมายความว่าถ้าเราทํางานกับวัยรุ่นหรือถ้าเราเป็นพ่อแม่วัยรุ่นคนหนึ่งเราให้หน้าที่หรือมอบหมายอะไรเขาบางอย่างเนี่ยเขารับผิดชอบได้เองรับผิดชอบได้เองเพียงขอให้ตกลงกติกาหรือกฎเกณฑ์ให้มันชัดแต่เขาจะไม่ชอบพ่อแม่หรือคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่กํากับเขาเหมือนให้มอบหมายหน้าที่ไปแล้วก็อาจจะสั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากกติกาว่าเสร็จหรือยังทําตรงนี้หรือยังแล้วตรงนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าต้องการอิสระนะหมายถึงเขาอยากที่จะดูแลรับผิดชอบหน้าที่เองแต่ว่าอาจจะไม่ชอบคนที่ตําหนิกํากับหรือจู้จี้มากจนเกินไปไม่แน่อาจจะเห็นผลที่มันต่างเนาะเห็นผลตรงข้ามทางด้านจิตใจของวัยรุ่นนี่คือสนใจทางเพศตรงข้ามพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวเพราะงั้นสิ่งที่เราจะเริ่มสังเกตเห็นก็คือวัยรุ่นที่ตอนแรกก็แต่งตัวปกติแล้วก็เริ่มไม่ดูแลตนเองแล้วก็เริ่มไม่สนใจแม้แต่เพศตรงข้ามอันนี้ไม่ควรปล่อยไว้อาจจะต้องทําอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องต่อไปนะแล้วก็ความกังวลของวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นใหญ่มากมันจะใหญ่มากจริงๆนะเขาจะกังวลใจในการเจริญเติบโตทุกอย่างในเรื่องของการที่เขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็เคยให้การปรึกษากลุ่มที่เขากังวลมากจริงๆกังวลต่ออนาคตแล้วเราก็ไปเจอว่าเขาไม่อยากเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยถามเขาว่าอ้าวแล้วมีใครบ้างที่ไม่เป็นผู้ใหญ่บ้างเขาบอกไม่มีหรอกแต่ว่าการกังวลที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของเขานั้นมันทําให้เขาไม่อยากทําอะไรเพราะการที่เขาเป็นอยู่แบบนี้มันอิสระและผู้ใหญ่คือความรับผิดชอบเนี่ยเราก็จะไปเจอความคิดที่มันบิดเบือนบางอย่างเพราะว่าผู้ใหญ่เท่ากับความรับผิดชอบแต่สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในตอนนี้มันแตกต่างจากผู้ใหญ่ยังไงเพจนี้ก็เลยพยายามทําความเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเขากังวลหรือกวนในเรื่องอนาคตกลัวว่าเขาเรียนจบแล้วเขาจะต้องหางานหรือกลัวว่าความรับผิดชอบของเขาก็คือการดูแลตัวเองเพราะว่าเขาต้องหารายได้เองประมาณนั้นเนาะหรือสภาพแวดล้อมในช่วงสถานการณ์บางอย่างที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันอาจจะทําให้เขากังวลใจที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเหมือนกันหรือในกลุ่มนี้ค่ะจะมีความเชื่อมั่นไปในทางเชิงรุนแรงคือมั่นใจเนาะมั่นใจแล้วก็ไม่ใช่แค่มั่นใจแบบของตัวเองเนาะมั่นใจทั้งเรื่องความคิดแล้วเขาก็หาเหตุผลหรืออ้างอิงจากแหล่งอื่นๆสถานการณ์อื่นๆมาตอกย้ำหรือมาเป็นแบ็กอัพหรือมาทำให้ความมั่นใจเข้มข้นมากขึ้นเขาเลยทำอะไรที่เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันถูกต้องสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยมันใช่มันคือสิ่งที่ควรจะเป็นหรือควรจะทําอันนี้จะเป็นเรื่องมอรัลเป็นเรื่องจริยธรรมซึ่งไม่อ้างอิงทางหลักศาสนาเนาะแต่เป็นเรื่องจริยธรรมของวัฒนธรรมของแต่ละพื้นถิ่นนะหรือว่าอาจจะมีส่วนของศาสนาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความสนใจหรือพัฒนาความสามารถพิเศษของตัวเองเมื่อไรก็ตามที่เขาสนใจในเรื่องหนึ่งนะวัยรุ่นมักจะหมกมุ่นหรือให้ค่าหรือตีค่าหรือความสําคัญเกี่ยวกับความสนใจในงานอดิเรกหรือเป็นสิ่งที่เขาสนใจทั้งเป็นเรื่องหลักก็ได้นะในเรื่องหนึ่งซ้ําๆจนเชี่ยวชาญเขาก็จะพัฒนาความสามารถพิเศษถ้าในทางที่ดีของเราก็คือถ้าเขามีความสามารถในเรื่องการสนใจนวัตกรรมตัวหนึ่งดีกว่าในช่วงวัยรุ่นนะเขาก็สามารถที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพาตัวเองให้ก้าวไปสู่อาชีพในการผลิตนวัตกรรมหรือทํางานเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมได้เลย
ตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้แยกสายหรือยังไม่ได้เรียนเฉพาะทางในความเชี่ยวชาญเนาะเขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนทําให้เขาได้พัฒนาไปเป็นอาชีพหรือในสิ่งที่เขาตั้งเป้าหรือตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้โอเคเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนี้มีคำถามที่อยากจะถามไหมคะเห็นเมื่อสักครู่มีท่านหนึ่งยกมือยังไงคะพี่ออนถามหน่อยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะสายด่วนเนี่ยมัน24 ชั่วโมงนี่มันต่อยากไหมคุณมีหลายคู่สายไหมมีตอนนี้มีประมาณ15 คู่สายค่ะเราจะรอสายส่วนใหญ่จะประมาณ20 ถึง 30 นาทีเหมือนนั่งรออยู่หน้าห้องตรวจเลยนักจิตวิทยาจะให้บริการปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตประมาณ20 ถึง 30 นาทีถึงจะได้รับบริการอีกท่านหนึ่งต่อไปประมาณนั้นนะคะเป็นระบบคล้ายๆรอคิวเหมือนกันรอไหมคะเขารอไหมคะส่วนใหญ่รอไหมส่วนใหญ่มีทั้งรอและไม่รอแต่ถ้ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยรอกลุ่มวัยรุ่นอาจจะไปใช้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook ค่ะแล้วก็ระบบนัดออนไลน์ใช่ค่ะไม่พี่ออนกังวลไงเนาะกังวลเด็กวัยรุ่นเนาะเวลามันอยากถามอะไรอ่ะเหมือนพี่ใจออนรเป้อิดนสายให้คำปรึกษาท้องไม่พร้อมเนาะเราคใหร้ับคำปรึกษาอยู่อีกสายหนึ่งเขาก็จะคุยเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อบือกมไม่ได้กําลังอีกสายหนึ่งเขาก็จะดูเหมือนเขาไม่มีความสําคัญแล้วเขาก็หายไปเลยโดยที่ไม่ได้อะไรเราไงพี่ออนก็กังวลเนี่ยค่ะว่าวัยรุ่นเนี่ยเนาะอถ้ืามมันไม่รอมันจะมีการคัดกรองก่อนไหมว่าพอโทรเข้ามาปุ๊บใครอยู่ที่ไหนอะไรโทรกลับมีไหมคะอย่างนี้มีไหมระบบของ1323จะไม่มีโทรกลับค่ะจอากืจมำนวนบริการเนาะเราก็เลยเปิดอีกช่องทางหนึ่งเป็นเรื่องระบบนัดออนไลน์ที่เขาสามารถนัดออนไลน์ได้เราจะเจอว่ากลุ่มนัดออนไลน์เนี่ยวัยรุ่นจองเข้ามาปรึกษาค่อนข้างเยอะเลยถือว่าเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆจริงๆค่ะอายุล่ะคะน้องอายุอายุที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่เหรอคะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆหรือประมาณ18อืม19จะเป็นปลายๆละเป็นวัยรุ่นแบบตอนปลายนะกำลโัองเ้จอมรสุมชีวิตเยอะเลยอะช่วงเนี้ยทั้งใชเ่รียนใช่จบไม่ไม่มีตอนงานนี้ทนะำพี่ออนในชุมชนน่ะพี่ออนก็ดูคือเราก็ไม่ได้อยากจะไปตีตราว่าเขาเป็นโรคจิตอ่ะเนาะแต่บางทีมันก็ใช่นะมันก็ใอชื่มแต่เวลาไปคุยอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ไม่ยอมคุยอยู่สองคนเนาะไม่ยอมคุยอยู่คสรอังบคนก็ยังไม่พร้อมอะค่ะยังไม่ครพัรบ้อมอยู่สองคนก็พยายามหาทางจะเข้าถึงอยู่แต่พอดีว่าเข้าถึงญาติเขาแต่ยังไม่เข้าถึงตัวเขาเขายังไม่ไว้ใจเราเนาะครมัีบอยู่สองคนคนนึงก็จะกระโดดทำท่าจะโดดตึกตายละก็พยอายืามใมห้คนประกบอยู่อีกคนนึงก็งานเยอะแล้วก็เครียดแล้วก็ซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะอก็ืพมยาอืยามมอยู่พยายามอยู่ผมขออนุญาตพี่ออนวิธีการแนะนำที่จะชวนเข้ามาโรงพยาบาลหรือมาพบนักจิตเนาะง่ายๆก็คือบอกว่านอนหลับดีไหมปวดหัวไหมมีอาการทางกายแบบที่รู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกใจสั่นไหมพวกนี้เขาจะไปพบคุณหมอง่ายกว่าอาการบอกว่าคุณเครียดหรือเปล่าคุณซึมเศร้าหรือเปล่าถ้าชักนำเขาด้วยอาการทางกายแบบเนี้ยนอนไม่หลับอ้าวลองไปปรึกษาหมอดูสิท่านทำไมถึงนอนไม่หลับมันจะนำไปสู่กระบวนการดูแลทางสุขภาพจิตต่อนะครับชวนด้วยอาการทางกายก่อนก็จะง่ายขึ้นนะครับค่ะก็กําลังพยายามอยู่แต่เพียงแต่ว่าแต่คนบางคนน่ะเขาไม่ได้ยอมรับนะคะอาจารย์ว่าใช่ตัวใช่เขาอ่ะเป็นอย่างนี้แต่ว่าใชค่นข้างตใชัว่มาบอกเราไงว่าคุณออนมันไม่นอนเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งมันใชเดิน่ไปเดินมาอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังเนาะเพราะว่าคอ่าะการยอมรับของบ้านเราเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตดูเหมือนจะยังไม่ค่อยยังมีการตีตราว่าคนป่วยทางสุขภาพจิตเนี่ยเป็นคนบ้าพูดง่ายใชๆน่ะครับใชอั่นนี้ซึ่งเขายังคิดว่าเขาไม่ได้บ้าเขายังบอกเขาใชไม่ได่้บ้าใช่ซึ่งเราต้องแก้กันเรื่องทัศนคติตรงนี้เยอะมากเลยนะครับต้องช่วยกันแต่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นพี่ออนก็เริ่มสงสัยตัวเองเนี่ยว่าจะขอปรึกษาบ้างพี่ออนก็เริ่มเครีรยัดบเรแืล่้องวเเยอยะอะๆตัวเองกําลังจะเป็นบ้าเคเหมรืีอนยดกันเครียดแล้วเครียดเครียดครับต้องมีวิธีการสลัดความเครียดออกจากตัวนะพี่ออนค่ะนักจิตแพทย์เนี่ยก็จะต้องรู้วิธีว่าตัวเองจะจัดการกับความเครียดของตัวเองยังไงใช่ของก้อนนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวต่อเลยค่ะกำลังสนุกกำลังสนุกใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรื่องการสังเกตแล้วก็การช่วยเหลือนะแล้วก็การป้องกันใช่นิใดชน่ึงเดี๋ยวเราค่อยมาดิสคัสกันต่อได้เลยครับ
ท่านไหนมีข้อคำถามยกมือคุยกันได้นะครับเราบรรยากาศเป็นกันเองนะนะครับน้องกุ้งก็บรรยายได้ดีมากๆเลยครับชื่นชมครัคบ่ะขอบคุณค่ะอันนี้น่เปา็นฟัขง้อครับใช่ค่ะที่กุ้งเตรียมมาแบบง่ายๆเลยค่ะง่ายๆแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่ออนถามนั้นน่าสนใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่แม้แต่ผู้ใหญ่นะพี่ออนเขาก็ไม่ถ้าเกิดว่าเขาเองไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาเจอเป็นปัญหาแต่เป็นคนอื่นที่มองว่าเขามีปัญหาเขาจะยิ่งไม่อยากที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาเลยถ้าเขาป่วยจริงๆก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นน่ะเป็นช่วงสถานการณ์หรืออะไรมีบางอย่างที่เราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วมันทําให้อารมณ์หรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเจอวัยรุ่นที่เจอบ่อยๆก็คือพวก school refusal เนาะไม่อยากไปโรงเรียนปฏิเสธการไปโรงเรียนการโดดเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าตามลึกๆแล้วอ่ะมันจะมีสาเหตุบางอย่างที่เป็นคอใหญ่ๆหรือเป็นแกนใหญ่ๆที่เรากระเทาะได้ยากเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่เขามีความขัดแย้งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับภายในโรงเรียนอันนี้ก็จะเจอบ่อยอย่างกลุ่มถูกบูลลี่หรือว่าเขาเองอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างแล้วเพื่อนแบนเขาหรือไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่อยากไปโรงเรียนเนาะหรืออาจจะมีส่วนของเรื่องความสัมพันธ์อื่นๆทั้งภายในครอบครัวแล้วก็สังคมที่เกิดขึ้นด้วยคราวนี้ส่วนที่เราสังเกตพอเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือช่วยได้เนาะอย่างเช่นการสังเกตสีหน้าการพูดหรือน้ำเสียงหรืออารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบอย่างรวดเร็วเลยในเหมือนไม่ใช่คนเดิมนิสัยมันแตกต่างจากเดิมเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสเพียงแค่ส่งความห่วงใยไปเป็นประโยคสั้นๆนะยังไม่ต้องชวนไปโรงพยาบาลเลยเนาะแค่ถามว่าโอ้ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นรู้สึกว่าดูเศร้าๆเนาะถ้ามีอะไรบอกได้เลยนะยินดียินดียินดีช่วยเลยเหมือนเราแสดงความเป็นห่วงแต่ทุกอย่างนี้ออกไปจากเราเนาะจะไม่เชิงเป็นตัวเขาที่เราจะอยากไปอย่างเช่นเราจะไม่บอกเขาว่าเอ้ยช่วงนี้ดูหน้าตาแย่ๆนะไปหาหมอไหมเดี๋ยวพาไปอย่างเงี้ยอาจจะมันเป็นเหมือนการแอสซูมหรือเป็นการตีความว่าเขาอ่ะมีปัญหาแต่สิ่งที่ดีสําหรับทางด้านสุขภาพจิตคือการส่งความห่วงใยแต่ว่าไม่ตรีตาหรือบอกว่าเขาอ่ะมีปัญหาแต่เราอยากจะส่งความช่วยเหลือบางอย่างไปให้ในกลุ่มที่มีปัญหาจริงๆนะในกลุ่มที่มีปัญหาจริงๆแล้วต้องส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยชอบอยู่กับปัญหานั้นน่ะแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อยากอยู่กับความเครียดความกังวลหรือความเศร้าเราอยากจะหายทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดแต่บางครั้งบางทีข้อมูลมันน้อยเกินไปหรือเราไม่รู้วิธีหรือ how to ที่จะพาตัวเองให้พ้นทุกแบบนั้นได้การเริ่มเปิดสัญญาณเขียวๆว่าเอ้ยฉันช่วยได้นะฉันทําได้นะอยากดีขึ้นไหมล่ะมาสิประมาณนั้นก็จะทําให้กลุ่มวัยรุ่นอ่ะอยากที่จะค่อยๆเข้ามามากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกว่าใช้อารมณ์เป็นการตัดสินเนาะฉะนั้นการที่เขาจะเลือกคนที่ไว้วางใจได้หรือทําให้เขารู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจได้อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะอันที่สองอย่างที่บอกเลยส่งความเอาใจใส่ส่งความห่วงใยให้กําลังใจทุกครั้งที่เจอหน้าเดินผ่านเมื่อไหร่ก็ถามเมื่อนั้นว่าแบบเป็นยังไงสบายดีไหมถ้าไม่สบายใจอะไรหรือถ้าอยากพูดคุยกับใครมาได้นะพร้อมเสมอแล้วก็จะเปิดไฟเขียวให้เขาเลยสักวันหนึ่งนะจนเขาแบบอาจจะเบื่อหรือนึกถึงหน้าเราออกเวลาที่เขาเครียดมากๆเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้แหละเคยบอกว่าช่วยได้อาจก็จะไปหาไม่รู้แหละว่าคาดหวังว่าจะให้เราช่วยได้หรือไม่ช่วยได้ยังไงแต่การเดินไปบอกว่าไม่สบายใจแค่นั้นก็พอสําหรับเรานั่นคือการที่เราจะเริ่มให้อะไรบางอย่างกับเขาหรือเขาเริ่มที่จะเปิดใจบางอย่างกับเราแล้วนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วส่วนใหญ่วัยรุ่นน่ะเขาจะบอกต่อกันเนาะเขาจะเชื่อกันมากกว่าที่จะเชื่อเพื่อนหรือเชื่อผู้ใหญ่หรือถ้าเกิดว่าไม่ป่วยหนักๆก็จะไม่ค่อยเชื่อผู้เชี่ยวชาญถ้าเขาได้รับความไว้วางใจบางอย่างจากบางคนแล้วเขาจะบอกต่อๆกันไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลสกิลของเขาด้วยเนาะถ้าเขาก็จะบอกเพื่อนๆต่อๆกันไปหรือส่งความห่วงใยต่อกันไปว่าเฮ้ยคนนี้ช่วยได้นะลองมาหาสิเผื่อจะแบบหายเศร้าได้หรือเผื่อจะหายเครียดได้ประมาณนี้สุดท้ายก็คือให้ช่องทางหรือให้ข้อมูลเพื่อให้เขาปรึกษาได้เลยบล็อกเลยละไม่อ่ะเออเดี๋ยวลำเต้งลำเต้งลำเต้งเออหน้าว่ะปิดไมค์หรือเปล่าคะเดี๋ยวลำเต้งเองเรื่องอาจจะขอให้งดช่วยปิดไมค์ให้นิดนึงนะคะ
อันนี้ส่วนใหญ่วัยรุ่นก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามีอะไรบ้างที่เขาจะถ้าเกิดวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนส่วนใหญ่เราก็จะให้ข้อมูลคุณครูกับผู้ปกครองมากกว่าที่บอกเขาได้นะถ้าเกิดเขาไม่อยากคุยกับคุณครูหรือเขาไม่อยากคุยกับผู้ปกครองเนี่ยส่งช่องทางต่างๆเหล่านี้ให้เลยตั้งแต่สายด่วนของวัยรุ่นสายด่วนสุขภาพจิตเป็น Path to Health หรือว่าโรงพยาบาลที่บางโรงพยาบาลมีคลินิกวัยรุ่นด้วยเนาะที่ยังไม่จําเป็นเป็น U18 ที่ไม่จําเป็นต้องพาผู้ปกครองไปเขาก็สามารถ walk in หรือเดินเข้าไปรับบริการด้านเคาน์เซลลิ่งด้านจิตใจได้เลยนะแล้วก็อยู่ในสิทธิ์ที่ไม่เสียค่าพยาบาลด้วยเนี่ยก็ช่วงหลังๆเราก็เจอว่าอย่างของสถาบันเองก็เจอเยอะมากเหมือนกันที่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า18เนี่ย walk in เข้าไปพบจะขอพบจิตแพทย์หรือเพื่อขอรับบริการทางด้านสุขภาพจิตหรือเคาน์เซลลิ่งหรือ mental health counselingหลังๆตั้งแต่เปิดพรบของ U18ก็มีค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันเนาะแต่เป็นอันนี้คือเป็นวัยรุ่นที่เขารับรู้ตัวเองได้ดีอันที่หนึ่งอันที่สองคือเขาเข้าถึงข้อมูลในการบริการอันที่สามคือเขารับอยากที่จะหายจากอาการเจ็บป่วยจริงๆก็จะพาตัวเองเข้าสู่สถานบริการได้โอเคคราวนี้เป็นความเข้าใจทั่วๆไปหรือเป็นธรรมชาติของการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่นทุกด้านเลยเนาะบอกว่าเวลาที่เราอยากจะช่วยเหลือวัยรุ่นสักหนึ่งคนเนี่ยขอให้เราคิดว่าเขาคือเพื่อนของเราเขาเท่ากันกับเราเขาคือเพื่อนคนหนึ่งของเราไม่ใช่เขาเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าฉันคือทีมของเขาหรือเขาคือทีมของเราเป็นเพื่อนกันเท่ากันนะนี่เรียกวัยรุ่นก็จะเขาจะขีดเส้นมากๆเลยว่าถ้าเธอคือเพื่อนของฉันเธอจะเป็นเพื่อนของฉันตลอดไปถ้าคุณหมอหรือนักจิตเป็นทีมของผมแล้วจะช่วยได้เราจะไปด้วยกันหรือเราจะไปคู่กันเขาก็จะไม่ค่อยรอฟอลล์อัพเขาจะค่อยๆเข้าหาเราและแถมจะมาเองด้วยไม่ต้องรอให้เราแบบไปสอบถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงดีขึ้นไหมกินยาแล้วดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขาจะพอเราเป็นเพื่อนเขาหรือเราเป็นรู้สึกว่าเป็นทีมกับเขาเนี่ยเขาจะวนๆอยู่จนเขาแบบดีขึ้นแล้วเขาก็มีทีมใหม่เขาถึงจะไปนะเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงออกนี่เป็นในส่วนเชิงสังคมซะมากกว่านะในกลุ่มของโรงเรียนหรือแม้แต่ในครอบครัวเองเขาบอกว่าเวลาที่เขาคิดหรือเขาแสดงความคิดเห็นบางอย่างเนี่ยขอให้ฟังเขาก่อนประมาณนั้นเป็นเรื่องของการรับฟังเนาะจะไม่ขัดจะไม่แย้งถึงแม้ความคิดนั้นมันจะดูไม่ได้เป็นความคิดที่ดีมากนะแต่ลองถามความเข้าใจของความคิดหรือการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องบางเรื่องก่อนเราอาจจะเจอบางอย่างหรืออาจจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างเลยก็ได้เหมือนกันที่จะสามารถทําให้เราช่วยเหลือได้เนาะส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักตัวเองก็คล้ายๆกับเมื่อกี้คือไม่บล็อกเขาไม่ขัดเขาหรือไปบอกตัดสินใจแทนเขาว่าไม่ดีหรอกไม่ต้องทํานะแบบเนี้ยทําไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ปล่อยให้เขาได้ทายทูทายเรียนรู้แต่ถ้าบางอย่างที่มันดูเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความรุนแรงบางอย่างแล้วมันจะส่งผลทําให้เขาบาดเจ็บได้อันนี้ต้องให้นะต้องบอกเขาว่าอุ้ยอันเนี้ยเห็นว่าไม่ค่อยดีเนาะหรือบอกไปเลยว่าไม่อยากให้ทําแบบนี้เลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เขาบาดเจ็บหรือทําให้เขาเจ็บตัวได้เลยนะเนี่ยเป็นห่วงจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความชอบความถนัดการไม่ตัดสินและให้เขาได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในหลายๆเรื่องที่เรื่องที่เป็นความสามารถในส่วนที่เขาตัดสินใจได้ด้วยนะโอเคนี่ก็จะให้ไว้ประชาสัมพันธ์ได้ค่ะของสายด่วนสุขภาพจิตเมื่อสักครู่รอสายนานจริงๆจริงๆมีกลุ่มวัยรุ่นส่วนหนึ่งที่ทําช่วงหลังๆเนี่ยกุ้งจะไปเจอใน TikTok มากกว่าที่จะมีคนส่งมาให้ว่าวัยรุ่นเล่น TikTok กันเยอะมากแล้วก็ทํารีวิว1 3 2 3เนี่ยโดยการเห็นเขาเรียกว่าแปลงเสียงของเขาแล้วก็ของเราแล้วก็ไปโพสต์ใน TikTok ว่าช่วยได้จริงๆในเรื่องของการรับฟังเนาะแล้วก็การเยียวยาจิตใจเบื้องต้นแล้วก็เจอว่าเด็กๆทำ TikTok ในกลุ่มวัยรุ่นน่ะจะทำ TikTok เยอะมากจะขึ้นแบบ1 3 2 3แล้วก็จะเป็นเวลาในการคุยสายแล้วก็จะมีเสียงนักจิตที่แบบเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเครียดมากๆเนี่ยลองทำใช้วิธีแบบนี้ไหมก็เป็น Psycho Education เนี่ยก็จะเริ่มเจอเข้าไปบ่อยคราวนี้อีกช่องทางหนึ่งที่บางคนไม่อยากที่จะรอสายนานก็ใช้ช่องทางของระบบนัดออนไลน์ที่จะนัดมาเลยเนาะสามารถเซิร์ชใน Google ก็ได้พิมพ์ใน Search Engine อื่นๆก็ได้ว่า
1323ระบบนัดออนไลน์ก็จะขึ้นลิงก์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้หรือให้เขาได้ลงทะเบียนได้ก็จะมีนักจิตวิทยาโทรกลับไปให้บริการปรึกษาในวันเวลาที่สะดวกซึ่งวันเวลาที่เราเป็นทำสล็อตให้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ในเวลาราชการเนาะวันหยุดเราก็ให้บริการทุกวันโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องสลายได้ค่ะเมื่อก่อนหน้าที่เราจะเริ่มประชุมกันนะคะโอเคก็มีการทิ้งข้อความไว้ในกลุ่มไลน์ต่างๆว่าท่านใดมีคําถามอยากสอบถามเนี่ยให้ทิ้งคําถามไว้เลยนะปรากฏว่าโอ้โหมีคนสนใจเยอะมากหลังไมค์มาหาโอเยอะมากกับคําถามที่ค่อนข้างก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ค่ะคุณกุ้งแต่ว่าหลักๆคําถามเนี่ยพอดีจะยกตัวอย่างอันนึงค่ะพอดีว่ามีผู้ป่วยซึ่งหายจากโรคซึมเศร้าแล้วแต่ประชาชนเขาอะค่ะมันถูกตีตาว่าเขาเคยเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปใช้บริการหรือใช้อะไรที่มันต้องใช้บัตรประชาชนยื่นเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลเลยค่ะว่าเขาเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอันนี้ค่ะมันเกี่ยวมันสามารถแก้ไขอะไรตรงนี้ได้บ้างไหมอะคะแต่ต้องมองว่าแบบนี้นะของกุ้งยังเคยเจอเวลาที่ไปลง MCAT นะแต่ข้อมูลที่จะขึ้นประวัติของผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้าถึงได้คือคนที่เกี่ยวข้องจริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะค่ะอ๋อเป็แนสดบุงคว่าคลมันเป็นแต่ละที่ใช่ไหมคะผมคิดว่าอาจจะเป็นความวิตกกังวลของผู้ป่วยอะว่ากลัวว่าความลับหรือเรื่องความเจ็บป่วยของตัวเองจะรั่วไหลเนาะแต่ค่อนข้างมั่นใจนะว่าระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พวกเราจะดูแลเรื่องข้อมูลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นป่วยทั้งจิตเวชหรือไม่จิตเวชเนาะมันจะมีการควบคุมนะครับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความวิตกกังวลนี้นะครับอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับว่าเหมือนมีคนทักลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าโดยน่าจะเป็นส่วนน้อยอ่ะที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลในโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุในบัตรประชาชนนี้น่าจะไม่เลยน่าจะไม่ได้เพราะว่าฐานข้อมูลในบัตรประชาชนจะไม่ได้ระบุถึงละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับก็ให้ความสบายใจได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ครับน้องแล้นว้อกง็กุ้งขาพี่ออนถามหน่อยได้ไหมคะช่างสงสัยถ้าเราให้คำปรึกษาเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยสายด่วนเวลาก็โทรมาก็ให้คำปรึกษาแล้วดีจนเข้าไปเผยแพร่น่ะมีติดไหมติดคนให้คำปรึกษาไหมมีไหมคะติดไหมติดหมายถึงว่าแบยบผาูกพัมีนอะไรผพูอกมีพอะไรันิดนึงเขาจะต้องโทรหาไม่เดี๋ยวก็ทต้ีอง่โทรูร้สึหกามเหมัื่อนนใจยึดเป็นที่ยึดติดติดเลยยึดเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิสตใจมแล้ณวกะ็จะโทรหาอยู่เรื่อยๆได้ไหมคะถ้าเป็นของสายด่วนสุขภาพจิตแทบไม่มีเลยค่ะของเราเป็นโรเตทเขาจะไม่รหูม้ดว่าเวใครรอยู่ใชต่อนไหนใช่ครับส่วนถ้าเป็อนันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ให้ผู้รักษานิดนึงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะด้วยความเป็นมืออาชีพการติดหรือการผูกพันแบบนี้มากเกินไปเนี่ยจะมีผลเสียต่อกระบวนการการรักษานะครับย้อนเช่นเขาผูกพันกับเรามากจนกระทั่งเราทำอะไรแทบไม่ได้อย่างเงี้ยเขายึดติดกับเราเยอะจนกระทั่งเราไม่สามารถสูญเสียความเป็นตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพยายามรักษาระยะห่างของความสัมพันธ์ระดับหนึ่งคือที่ถามอะค่ะคือที่ถามนี่มันมีที่มาที่ไปคือพี่ออนเนี่ยจะมีอยู่หลายคนที่ยึดว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็บอกออนกันยาเนี่ยค่ะแล้วมันจะทําให้เราไม่สามารถหนึ่งคือไม่สามารถปิดมือถือได้เลยถ้าปิดมือถือแล้วเขาโทรไม่ติดเราจะมีปัญหาทันทีอะค่ะเราจะมีปัญหาทันทีเนาะแล้วเวลาเขาไลน์มาแล้วเราไม่ตอบเนี่ยเราก็จะมีปัญหาทันทีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแต่ว่าด้วยไอ้ที่คุณให้ความรู้วันนี้อะพี่ก็ยังไม่เก่งเนาะพี่ก็ยังไม่เก่งแต่ก็อยากช่วยเพราะก็เจอเหยื่อชุมชนก็ฝากผู้จัดละกันว่าลองคิดดูซิคะว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเอาไปอบรมบ้างได้ไหมเนาะก็เผื่อจะได้ช่วยได้บ้างแต่ว่าเว้นระยะห่างก็พยายามอยู่ค่ะอาจารย์พยายามจะเว้นห่างอยู่พยายามอธิบายให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะพยายามส่งต่อให้เขาไปคุยกับน้องๆบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่แต่ว่า
ด้วยความที่เราอะค่ะเราทํางานแล้วเราเวลาใครก็ถามเราใครเขาอะไรเราก็จะพยายามจัดการให้ได้มันก็เลยเหมือนติดกันก็เลยกังวลใจไว้นิดนึงแต่ถามว่าอยากอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้คำปรึกษาบ้างชุมชนไปที่เขาไม่ต้องโทรศัพท์เขาเดินมาคุยหรือเขาโทรหาเราง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะมีความรู้ตรงนี้ฝากผู้จัดนะคะลองไปเสนอดูว่าจะอบรมพวกเราบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะเนาะค่ะค่ะเขาเสนอพี่ออนน่าสนใจนะนะครับแล้วกุ้งจะยกตัวอย่างไงค่ะพี่ออนกุ้งเคยเจอคุณครูมหาลัยเขาเปิดคลินิกคาวน์เซลลิ่งแล้วมีเด็กที่มีภาวะพึ่งพิงนะหรือดิเพนอนคุณครูมากต้องเป็นคุณครูคนนี้คนเดียวถ้าเกิดคุณครูคนนี้ไม่เปิดห้องให้การปรึกษาเขาจะกรีดร้องใต้ตึกแล้วก็แทนท่ามหรือนอนดิ้นตลอดเลยเป็นเรื่องที่คณบดีหรืออธิการบดีต้องลงมาดูแลเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยรักษาเนาะทานยาต่อเนื่องได้รับการบำบัดแต่อาการไม่ดีขึ้นเพราะว่ายึดติดกับอาจารย์ท่านนี้ท่านเดียวพอเกิดเคาน์เตอร์ทรานสเฟอเรนซ์เขาจะเรียกแบบนั้นเป็นการเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกหรือความผูกพันแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะคะตอนนั้นก็วางแผนเรื่องทรีทเมนต์แพลนหรือเรื่องการรักษาของเด็กคนนี้เลยคือต้องยุติให้บริการกับครูคนนี้เลยแล้วก็ต้องขอเปลี่ยนเป็นคุณครูท่านใหม่จากที่เขาระเบิดอารมณ์เนาะหรือว่าเรียกร้องว่าจะต้องเป็นครูคนนี้หนึ่งครั้งไม่ได้สองครั้งไม่ได้สามครั้งไม่ได้เพราะคุณครูคนนี้ให้ตลอดเนาะจนมาครั้งที่สี่ที่เขาไม่ได้แต่เขาต้องการรับบริการจริงๆหมายถึงเขาอยากให้มีคนช่วยเขาพอเริ่มสวิตช์คนหรือเริ่มเปลี่ยนคนเจอว่าดีขึ้นดีขึ้นเลยคือเขาไม่แทนท่ามเท่าเดิมแล้วก็เขาอาจจะเรียกร้องหาบ้างแต่ตกลงบริการกันไปเลยว่าคุณครูจะไม่ให้บริการหนูนะหนูจะต้องเปลี่ยนผู้รับการบําบัดเพื่อตัวหนูที่ดีเองเพราะว่ายิ่งให้เราเหมือนว่าจะยิ่งเพิ่มพฤติกรรมบางอย่างที่รุนแรงเพิ่มขึ้นก็เอ็กซิมออกมาเลยก็คือแบบให้เขาระเบิดพฤติกรรมแล้วก็มีคนรองรับที่จะช่วยดูแลมันต้องมีมือผลักต้องจะเรียกว่าเป็นแบบนั้นเราไม่สามารถโฮชีวิตคนคนหนึ่งได้ตลอดไปเพราะเราเองมีหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบไม่งั้นเราเองจะเหนื่อยหรือท้อเกินไปถ้าเรามี10 เคสในมือแล้วทุกเคสเป็นแบบนี้หมดคือติดแต่เราหมดเราไม่มีชีวิตจริงๆเราไม่สามารถช่วยอื่นได้เลยนะทั้งๆที่เราอาจจะช่วยได้เป็นร้อยเป็นพันน่ะต้องมองว่าเป็นแบบใชนั้่นการหาเบอร์รองเนี่ยจำเป็นจริงๆใช่ใช่พี่ก็พยายามอะค่ะพยายามผักมือลองอยู่แต่ว่าพี่เนี่ยเขาไม่ถึงขนาดมากรีดเอาพี่แต่โทรต้องรับไงคะโทรต้องรับไลน์มาต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีตีสองก็นั่งอ่านไลน์แล้วก็ตอบมันไปตีสองนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ออนครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเราตอบสนองนะครับพี่ออนเขาจะคิดว่าเราพร้อมเสมอในการตอบสนองบางทีเราอาจจะต้องไม่ตอบสนองบ้างนะครับหรือแสดงอาการให้เขาเห็นว่าตอนนี้ไม่สะดวกนะนะครับถ้าพี่ออนตอบเขาตอนตีสองพี่ออนจะต้องตอบเขาตอนตีสองตลอดไปบางทีเราไม่อพาีจ่จะตอตบ้องตีสองแล้วพี่ก็บอกว่าเห็นไหมป้าไม่ว่างเนี่ยถึงมาตอบตีสองคือพยายามอย่าโวยเขวาจาะยตอ้ะอไงรเรเีงยี้นยรค่ะู้ก็บอกเขาใชเ่ครับเขาจะต้องเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับไม่งั้นถ้าเราตอบสนองทุกอย่างมันจะกลายเป็นว่าส่งเสริมเขานะครับอันนั้นเป็นคค่ะำถามที่ดีมากๆนะครับพี่ออนสคำห่ระับผู้บำบัดด้วยผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือของคนอื่นด้วยนะครับค่ะเราก็ต้องมีขีดเส้นอ่ะต้องขีดเส้นร่วมกันครับค่ะขอบคุณค่ะครับน้องโอครับมีคำถามอื่นอีกไหมนอกจากคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องความลับข้อมูลต่างอีกอันหนึ่งเลยค่ะที่เราได้ยินน้องวัยรุ่นดาราท่านหนึ่งเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีคนทุกคนก็จะชอบเป็นคําถามคําพูดติดปากอ่ะสู้ๆนะคําพูดเนี้ยควรพูดหรือไม่ควรพูดกับผู้ป่วยค่ะมันคเกวิรดผพลูดอะคไรวามใช่ไหมครัอบะไรยังไงค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมมองของคนที่ได้รับหรือได้ฟังมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเอาเป็น common sense หรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปอย่างที่บอกต้องบอกว่าให้คำพูดประโยคนั้นอะมาจากเราไม่ใช่เป็นส่วนที่เขาจะต้องทำอย่างเช่นถ้าเราเป็นห่วงเขาเราก็บอกไปเลยว่าอุ๊ยเป็นห่วงนะมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะการพูดคำว่าสู้ๆอ่ะจริงๆก็มองว่าเป็นบริบทที่มันแตกต่างกันถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่มันชิดใกล้หรือมีความสัมพันธ์ที่สนิทกันมากอ่ะการใช้ประโยคไหนเนี่ยที่ไม่เป็นเชิงลบต่อเขามากจนเกินไปเนาะเป็นการให้กําลังใจหรือพูดว่าสู้ๆนะว่าทําได้นะไม่ได้แย่แต่ถ้าเรา
ไม่ใช่คนที่อยู่ชิดกับวงในของเขาหรือไม่ได้สนิทกับเขาหรือไม่ได้รู้จักเขามาก่อนการพูดประโยคสู้ๆเนี่ยอาจจะทําให้เขาตีความว่าเรากําลังบอกให้เขาเข้มแข็งหรือทําอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ได้มาจากเราเนาะคือเราเป็นห่วงแต่ว่าไปบอกว่าเขาจะต้องทําอะไรมันจะตีความแบบนี้ทันทีถ้างั้นเอาส่วนที่มาจากความคิดหรือความรู้สึกเราว่าเป็นห่วงอยากช่วยเขานะแบบนี้น่าจะดีเยี่ยมที่สุดเลยมันเซนซิทีฟนะบางคนเขาว่าสู้ๆนี่แปลว่าอยู่ยอมแพ้แล้วเหรออยู่ไม่อยู่ไม่เข้มแข็งเหรออันนี้ยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกต่อเชิงลบต่อตัวเองครับมีบางหลักสูตรนะคะอาจารย์คะมีบางหลักสูตรอ่ะเขาไม่ให้ใช้คําว่าสู้ๆนะเขาไม่ให้แตะตัวมีบางหลักสูตรเนาะซึ่งออนเนี่ยออนจะออนจะว่ามันดูที่เจตนาเราออนว่าภาษากายอะค่ะเด็กบางคนน่ะดิ้นปัด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 ดิ้นแบบดิ้นแบบจะตายเนี่ยแค่ดึงเข้ามากอดอะค่ะแล้วก็จะดิ้นอีกพักหนึ่งแล้วอยู่ๆก็จะหยุดไปแล้วพอได้รับการกอดเรื่อยๆก็จะหยุดโวยวายหยุดจะนิ่งจะนิ่งไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนสื่อหากันว่าเรารักเขานะที่ไปกอดเขาเนาะเนี่ยอันนี้หลักสูตรอันนี้มันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเนาะแล้วคําว่าสู้ๆอะค่ะออนก็พูดบ่อยแต่เราต่อด้วยอะไรอะค่ะเขาสู้ๆนะแค่นี้ก็เหมือนกับมึงสู้ไปบางคนก็จะตอบว่ากูสู้จะตายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าสู้ๆนะเราจะเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วย้อนกลับมาหาเรานะเราอยู่ตรงนี้ไงค่ะมันก็ใช้ได้เนาะเยี่ยมเลยครับพี่ออนการใช้ภาษากายผมคิดว่าก็เหมาะในบางบริบทเนาะถ้าอย่างเพื่อนกันเนี่ยการแตะไหล่หรือการให้การสัมผัสตัวเนี่ยมันก็อาจจะช่วยสื่อสารถึงความห่วงใยได้ดีกว่าการใช้คำพูดนะครับแต่ต้องมีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งนะไม่ใช่อยู่ๆใครจะเข้ามากอดเราเฉยๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงนะครับอันนี้พูดถึงคนสนิทไงพูดถึงคนสนิทใช่ใช่ใช่อาจารย์ไม่เห็นหรอครับเมื่อก่อนหน่วย55ปีหนึ่งจะเจอกันครั้งหนึ่งถูกไหมคะทุกภาคก็เจอกันเลยแล้วก็เดินกอดกันแล้วก็หัวใจฟูกลับไปใช่ใช่ใช่อันนี้ช่วยได้ภาษากายตรงเนี้ยมีส่วนช่วยนะครับมีคำถามอีกไหมครับน้องโง่เขาบอกว่าเด็กที่เล่นเกมเนี่ยมีภาวะถึงความรุนแรงมันจริงไหมคะแบบนี้เกมจะเป็นตัวผู้ร้ายเสมอเลยเนี่ยเกมจะเป็นผู้ร้ายไปแล้วอ่ะซึ่งเราก็เล่นเกมนะเก็บเห็ดอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็ไม่ร้ายเวลาเกิดเรื่องกับเกมจะเป็นผู้ร้ายทุกทีเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมหรือว่ามีภาวะมีปัญหาในเรื่องอารมณ์เนี่ยพื้นเดิมเขามีอยู่ก่อนแล้วนะมีอยู่ก่อนแล้วเกมอาจจะมีส่วนหรือเป็นปัจจัยเสี้ยวหนึ่งที่กระตุ้นทําให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าปัญหาเดิมเขาส่วนใหญ่เขามีอยู่ก่อนแล้วเราจะไม่ได้มองว่าเกมเนี่ยเป็นปัจจัยหลักหรือเป็นสิ่งหลักที่เพิ่มความปัญหาสุขภาพจิตให้เขาไม่เลือกว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องอารมณ์ที่พุ่งพ่านหรือว่าการคิดเห็นเกี่ยวกับเกมหรือว่าทําเรียนแบบเกมไปในทางด้านลบเพราะจริงๆการที่เด็กไม่เล่นเกมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาอารมณ์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรือมีพฤติกรรมเรียนแบบจากส่วนอื่นๆคราวนี้ถ้าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวแล้วไม่ได้รับการรักษาแล้วเล่นเกมที่มีความรุนแรงมีโอกาสที่จะเพิ่มระดับความรุนแรงนั้นเพิ่มขึ้นอันนี้มีส่วนฉะนั้นการแก้ปัญหาคือเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาอย่างนี้เหรอคะถ้าเป็นในส่วนของเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะจริงๆงงมองว่าถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นทีมเดียวกันกับเขาเราเล่นด้วยกันกับเขาเวิร์กมากเวิร์กมากเลยก็ไม่เลือกว่าเกมนั้นจะเป็นเกมอะไรแต่การที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเองอยู่หรือร่วมรับรู้อ่ะอย่างน้อยๆการที่เขาจะทําพฤติกรรมหรืออารมณ์บางอย่างที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่ามีเราอยู่ด้วยจะไม่ได้อยู่คนเดียวหรือการคิดการตัดสินใจเขาไม่ได้ทําอยู่คนเดียวแต่อาจจะไม่จําเป็นตลอดเวลาเกมก็อาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปเนาะพ่อแม่บางคนอาจจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็สังเกตเรื่องพฤติกรรมในระหว่างเล่นเกมด้วยหรือเข้าไปจอยกับเกมที่เด็กๆ เขาเล่นกันเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วความสนใจกับเกมเนี่ยมันคือการอยากเอาชนะนะครับธรรมชาติธรรมชาติเนาะนะครับได้ค่ะ
คุณกุ้งยังอยู่กับเราจนถึงเที่ยงเลยเนาะจนถึงสิ้นเผื่อใครมีคําถามทิ้งคําจถาบมเซไว้ในสชั่่นองแชทได้ก็ใชค่ือเซสชั่นต่อไปนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยสมมุติว่าถูกว่าเอ้ยเราต้องเป็นผู้ป่วยแล้วต้องเข้าไปรับการรักษาเนี่ยไม่ทราบว่าบัตรทองเนี่ยครอบคลุมไหมคะคุณหมอเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นคุณหมอรัฐพลช่วยตอบแล้วค่ะจริงๆสิทธิบัตรทองนะครับมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการคัดกรองนะครับเรามีโปรแกรมที่จะคัดกรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตเรื่องซึมเศร้านะครับ8คิว9คิวต่างๆนะครับรวมถึงการให้คำปรึกษาก็จะมีบริการนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะรวมถึง1323ด้วยนะก็อยู่ในกิจกรรมที่เรียกว่า PP นะครับก็เป็นส่วนที่ทางกรมสุขภาพจิตเสนอเป็นสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็ทราบมาว่าผู้บริหารกำลังขยายคู่สายออกไปต่างจังหวัดเช่นถ้าโทรมาจากโคราชก็จะวิ่งเข้าไปที่ศูนย์ที่โคราชลงมาจิตเวชโคราชถ้าเป็นที่มหาสารคามก็จะวิ่งไปที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่อยู่ใกล้นะครับเพื่อคู่สายจะได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นขอบเขตนะครับส่วนกรณีของการรักษาอันนี้ครอบคลุมทุกโรคนะครับในกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้านะครับกลุ่มที่เป็นจิตเภทหรือสคิสโซฟีเนียนะครับกลุ่มอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์ดิสออเดอร์นะครับหรือประเด็นเด็กติดเกมนะครับเด็กติดสารเสพติดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้สารเสพติดเนี่ยไม่อยู่ในสิทธิบัตรทองนะครับแต่ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนแล้วนะครับได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้การบำบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นติดสารเสพติดกัญชากระท่อมนะครับยาบ้ายาอีนะครับเคตามีนพวกเนี้ยถือว่าบัตรทองอยู่ในความครอบคลุมรวมถึงการฟื้นฟูด้วยนะครับเพราะว่าปกติการรักษาเนี่ยโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการใช้สารเสพติดแล้วก็ทำให้สมองเขาเสียหายมันต้องมีการฟื้นฟูนะครับพอฟื้นฟูเสร็จแล้วก็เข้าสู่สังคมอันนี้ก็จะอยู่ความครอบคลุมแล้วกำลังมีโปรแกรมใหม่ที่เรียกว่าโฮมบอร์ดก็คือเราทำให้ศูนย์พักฟื้นนะครับเปรียบเสมือนเป็นพยาบาลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายจากปตช.นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ซึ่งขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาการฟื้นฟูนะครับการดูแลที่บ้านนะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยผมคิดว่าทางสปทช.ครอบคลุมยกเว้นมีประเด็นนิดเดียวครับเรื่องการใช้ยานอกบัญชียาหลักนะครับซึ่งอันนี้ก็พยายามที่จะแก้ไขว่ายาฉีดบางตัวสำหรับคนไข้เนี่ยราคามันสูงมากๆเลยนะครับเข็ม18,000บาทนะครับครอบคลุม1เดือนถ้าบางเข็ม3เดือนนี่ก็20,000กว่าบาทอันนี้เป็นส่วนที่ยังบัตรทองอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลจำเป็นต้องฉีดให้นะครับก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ที่เราไม่ต้องจ่ายเองนะครับแต่ก็พยายามที่จะผลักดันยาที่มีราคาแพงพวกนี้เข้ามาในระบบหรืออีกกลุ่มหนึ่งครับคือเด็กที่เป็นมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางสมองต่างๆออทิสติกนะครับอันนี้ก็ระบบการรักษาฟื้นฟูการทำพฤติกรรมบำบัดเนี่ยก็อยู่ในความครอบคลุมนะครับเสียนิดเดียวครับคือหน่วยบริการของเราทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยนะครับคิวจะยาวนะครับแต่ก็พยายามที่จะเสริมเรื่องออนไลน์อย่างที่น้องกุ้งได้บอกว่ามีระบบการนัดนะครับวัยรุ่นเนี่ยจะชอบการนัดนะครับแล้วก็ถ้าเราถนัดทางใช้โซเชียลมีเดียนะครับจริงๆมีแพลตฟอร์มทางด้านให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตเยอะนะครับเช่นอุก้านะครับก็เปิดบริการแต่ว่าอันนั้นต้องเสียตังค์นะครับของเราเป็น1323ไม่เสียตังค์นะครับส่วนโรงพยาบาลที่มีบริการสายด่วนนะครับก็อาจจะทดขอบริการได้นะครับก็ถ้ามีความจำเป็นต้องส่งต่ออันนั้นก็อยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองได้รวมถึงประกันสังคมนะครับผมคิดว่าก็ครอบคลุมนะเพราะว่า PP ครอบคลุมทั้งทุกสิทธิ์นะครับยกเว้นแค่กลุ่มคนที่ไม่ใช่คนไทยแค่นั้นเองนะครับแต่กลุ่มนี้ก็เสียตังค์ก็นิดหน่อยครับไม่บริการภาครัฐไม่ได้แพงมากมายเนาะโดยภาพรวมๆก็คือตอนนี้
ประเด็นทางด้านสุขภาพจิตยาเสพติดทางบัตรทองครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะน้องโอครับได้ค่ะในเซสชันต่อไปนะคะเราจะแนะนำเลิฟแคร์ค่ะเราจะมาดูซิว่าเอ้ยเราได้ยินชื่อเลิฟแคร์เราเคยได้ยินชื่อเลิฟแคร์ผ่านๆมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วเขาจะสามารถมาช่วยอะไรพวกเราได้บ้างนะคะขออนุญาตปณิวิทยากรเข้ามาในซูมแล้วนะคะเอาขออนุญาตอ่านประวัติของท่านวิทยากรนิดนึงนะคะคุณพรนุชสถาผลสวัสดิ์ค่ะตำแหน่งปัจจุบันนะคะเป็นผู้จัดการโครงการเลิฟแคร์และหัวหน้าโครงการสุขเป็นค่ะจากมูลนิธิ Pet to Health ค่ะขอต้อนรับคุณพรนุชค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่คุณหมอรัฐพลนะคะก็สวัสดีครับค่ะคุ้นเคยกันเคยเจอกันบ่อยๆเนาะไม่ได้เจอคุณหมอมาระยะหนึ่งแล้วนะคะครับค่ะก็แล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะทั้งในเครือข่ายของทั้ง NGO แล้วก็ทั้งภาครัฐนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์ได้ไหมคะค่ะโอเคค่ะสไลด์ขึ้นไหมคะต้องแนะนำด้วยนะว่า Path to Health คือใครคืออะไรได้ค่ะคุณหมอได้ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะสไลด์ขึ้นอยู่นะคะอะไรขึ้นครับค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวของ Path to Health นะคะตอนนี้เห็นในที่ประชุมตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ90ท่านนะคะเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะขออนุญาตดูแต่ละท่านค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีใครรู้จัก Path to Health บ้างคือถ้าใครรู้จักเนี่ยช่วยกด5ให้หน่อยได้ไหมคะในช่องแชทเผื่อเราจะได้รู้ว่ามีพี่ๆเพื่อนๆในห้องนี้นะคะมีใครที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ขออนุญาตดูที่5ละกันนะคะหมายเลข5นะคะเพราะว่าวันนี้เรามาทำเรื่องความสุขกันนะคะนะอยากจะดูที่หมายเลข5นะคะแต่ถ้าใครไม่รู้จักนะคะก็ขอให้เป็นเลข0ละกันนะคะเผื่อเราจะได้มีโอกาสรู้จักหลายๆท่านกันก่อนค่ะเราจะดูที่ห้องแชทเป็นหลักนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วแต่ละท่านปปช.ไม่รู้จักค่ะดีค่ะมีทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักด้วยกันนะคะเผื่อเราจะได้มีโอกาสรู้ก่อนว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่เข้ามานะคะเรารู้จักกันกับโครงการ Love Care ที่เป็นโครงการที่ทำงานเรื่องของการให้คำปรึกษาในช่องทางออนไลน์นะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะเลขศูนย์ซะเยอะเลยค่ะคุณพี่เลขศูนย์ซะเยอะเลยเนาะโอเคศูนย์นี่เรามาแนะนำวันนี้เรามาแนะนำเป็นโอกาสดีเลยค่ะเป็นพีเทสเป็นพีเทสค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักโครงการเลิฟแคร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีหลายท่านก็อาจจะมีรู้จักบ้างนะคะเพราะว่าโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่เปิดมานานแล้วเหมือนกันนะคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากพี่ออนพิมพ์ไม่ได้แต่พี่คุณนุชพี่ออนนะคะพี่ออนค่ะพี่ออนถือว่ารู้จักนะค่ะขอบคุณค่ะพี่ออนเรารู้จักกันมานานแล้วนะคะในส่วนของงานท้องวัยรุ่นนะคะก็ทำงานกันมาเป็นเครือข่ายยาวนานค่ะแต่ดูแล้วจะดังในเฉพาะกลุ่มครับเป็นเฉพาะกลุ่มเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นนุชขออนุญาตไปที่สไลด์เลยนะคะมีใครช่วยแชร์ไม่เอ่ยน้องโอ๋นุชคุณนุชแชร์เองใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมคะอาจารย์มาแล้วครับเต็มจอแล้วครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็ในส่วนของLove Care Station นะคะก็เป็นเว็บไซต์นะคะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้คำปรึกษามาให้ทายสิคะว่ากี่ปีแล้วนะคะแต่ว่าน่าสนใจว่าพี่ๆในวงนี้ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสรู้จักเรานะคะก็เสียดายว่าเราอาจจะทำงานประชาสัมพันธ์ในกลุ่มพี่ๆได้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็จริงๆแล้วในส่วนของเว็บไซต์ Love Care Station ค่ะก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิ Path to Health นะคะตอนนี้ออฟฟิศก็ย้ายมาอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2นะคะแล้วก็ทำงานหลายด้านนะคะที่บอกว่าในส่วนขององค์กรก็ทำงานหลากหลายโครงการนะคะก็เหมือน NGO หลายๆด้านค่ะว่าเราก็มีโครงการหลายๆโครงการแล้วก็ทำงานสลับสับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของประเทศนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึง Love Care เนี่ยเราเปิดในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้คำปรึกษากับวัยรุ่นเนี่ยมาประมาณ16ปีแล้ว
นะคะก็ให้บริการอย่างต่อเนื่องตอนแรกๆก็อาจจะด้วยสถานการณ์ตอน10กว่าปีก่อนก็ยังเป็นเรื่องท้องไม่เป็นเรื่องเอสนะคะที่ก็เคยได้รับงบประมาณจากทางสปสช.เข้ามาเหมือนกันนะคะในช่วงระยะตอนที่เราทํางานเรื่องเอสสมัยก่อนนะคะแล้วก็มามีการปรับเปลี่ยนงบประมาณมาเรื่อยๆจาก Global Fund บ้างนะคะนะแล้วก็ในระยะหลังๆก็มาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากยูนิเซฟนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนงานการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่เรื่องงานเอสนะคะที่ตอนนั้นสถานการณ์เรื่องเอตอนนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเยอะนะคะแล้วก็วัยรุ่นติดเชื้อ HIV กันเยอะนะคะแล้วก็มาในระยะต่อมาก็จะเป็นงานเรื่องท้องไม่พร้อมนะคะที่เราได้มีโอกาสทําเครือข่ายกับเครือข่าย Choice นะคะที่ทํางานเรื่องของท้องไม่พร้อมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องงานบูลลี่นะคะที่เป็นสถานการณ์ช่วงหนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเรื่องของmental health นะคะที่วันนี้เรามาเจอกันด้วยประเด็นเรื่องของ mental health นะคะก็ให้คำปรึกษามายาวนานค่ะตอนสมัยก่อนเรายังทำเป็นแค่แพลตฟอร์มเดียวคือเว็บไซต์ Love Care Station นะคะแล้วก็มาในระยะหลังๆแล้วก็เปิดแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักแพลตฟอร์มอื่นๆกันนะคะการให้คำปรึกษาก็จะเหมือนกับคล้ายๆที่เมื่อสักครู่บอกค่ะว่าตั้งแต่เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องเอสนะคะเรื่องการคุมกําเนิดเรื่องท้องไม่พร้อมกังวลท้องรังแกกันนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์รวมถึงประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็ในประเด็นล่าสุดที่เป็นประเด็นฮอตฮิตตอนนี้เลยก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องสุขภาพจิตนะคะที่ทางมูลนิธิก็ให้การปรึกษาในแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้นะคะตอนนี้ช่องทางการให้คำปรึกษาค่ะมีมากขึ้นนะคะก็นอกจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นเว็บไซต์แล้วก็ให้คำปรึกษาแบบนิรนามเลยนะคะก็คือไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกว่าเป็นใครอย่างไรนะคะแต่ว่าเรามีการเก็บข้อมูลหลังบ้านเล็กน้อยนะคะว่าก่อนเข้ามาก็ขอรู้จักในส่วนของเพศกับอายุกันสักหน่อยแล้วก็จังหวัดนะคะว่ามาจากจังหวัดไหนนะคะเพราะว่าเผื่อว่าในพื้นที่ที่เขาทำงานกับสสจ.ค่ะเขาอยากจะมาขอข้อมูลว่าจังหวัดเขาเข้ามาปรึกษาในเลิฟแคร์มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องอะไรซึ่งอันเนี้ยหลังบ้านเราสามารถที่จะคัดกรองออกมาได้นะคะอันนี้ในส่วนของเว็บไซต์ของเลิฟแคร์สเตชันเนี่ยอันนี้ให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการให้บริการในช่องทางแบบนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นก็คือว่าไม่ต้องบอกชื่อแน่ๆแล้วก็ฟรีนะคะแล้วก็เป็นแบบนิรนามนะคะแล้วก็รวมถึงเวลาก็เป็นมิตรกับวัยรุ่นด้วยนะคะอันนี้คือตอนช่วงที่เราทํามาเนี่ยเราก็เปิดแพลตฟอร์มเดียวนะคะก็คือเรื่องของห้องแชทแบบนั้นพอในระยะหลังๆเนี่ยก็เห็นว่าตั้งแต่เรื่องโควิดเองหรือก่อนโควิดด้วยซ้ำเนี่ยเด็กๆเองก็มีช่องทางแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะเราเลยเปิดการให้บริการมากขึ้นกว่าเว็บไซต์ที่เรามีอยู่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังเท่าเดิมนะคะแต่ว่าเราพยายามจะดูช่องทางที่เด็กๆเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะเราก็ขยายเวลาจาก Facebook ออกมานะคะไม่ไปซ้ำซ้อนกับเวลาที่เป็นเวลาในห้องแชทมากนักนะคะก็เป็นมี Facebook ด้วยนะคะแต่ Facebook อาจจะสามารถที่จะเห็นชื่อเห็นอะไรได้แต่ว่าหลายๆครั้งเด็กๆเองก็มีหลาย account นะคะ account ไหนที่เขารู้สึกปลอดภัยเขาก็จะมาคุยกับเราใน account นั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็จะไม่อยากบอกตัวตนได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง LINE นะคะ Facebook นี่จะเป็นเปิดบริการตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันในช่องทาง LINE นะคะอันนี้ก็เปิดตอนช่วงโควิดนะคะที่คนกังวลใจออกจากบ้านไม่ได้นะคะหน่วยบริการปิดหลายที่เลยนะคะเราก็เปิดช่องทาง LINE ขึ้นมาตอนช่วงโควิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเข้าถึงในส่วนของการให้บริการมากขึ้นก็ใช้เวลาช่วงเดียวกันกับในส่วนของตัว Facebook นะคะก็เป็น3ช่องทางค่ะณปัจจุบันตอนนี้เราไม่เลือก TikTok เพราะว่า TikTok เนี่ยเป็นช่วงของเป็นเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์มากกว่าที่จะเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เปิดช่องทาง TikTok เป็นให้คำปรึกษาด้วยนะคะเราก็คิดว่าเราหลังบ้านเราทีมพยายามประเมินแล้วว่าเอ๊ะ3ช่องทางนี้น่าจะพอละนะคะส่วน TikTok จะเป็นช่องทางในส่วนของการประชาสัมพันธ์มากกว่านะคะส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของการให้บริการนะคะก็มีเวลาที่ค่อนข้างเหลื่อมกันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากใน3ช่องทางที่บอกแล้วนะคะเรายังมีเว็บบอร์ดที่เด็กๆเองสามารถที่จะมาทิ้งคำถามไว้ได้นะคะอันนี้จะไม่เรียลไทม์นะคะตัวเว็บบอร์ดจะไม่เรียลไทม์จะใน1วันเราจะตอบ2ช่วงเวลานะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่องทางอื่นๆอันนี้จะเรียลไทม์แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนคุยทั้งหมดนะคะไม่ใช่เป็นบอทนะคะในช่วงแรกๆก็จะมีแต่ว่าจะเป็นมีบางอันอาจจะเป็นออโต้เมสเสจได้ถ้าในเชิงเป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นคุยกับคนทั้งสิ้นนะคะ
ในกรณีของการรับบริการนะคะเมื่อมีผู้รับบริการทักมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะดีเทคตั้งแต่ว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินนะคะถ้าไม่ฉุกเฉินเนี่ยเราก็คุยกันนะคะโดยการรับฟังให้กําลังใจแล้วก็ให้ข้อมูลหน่วยงานบริการนะคะแล้วก็เมื่อจบบริการเนี่ยเราก็จะมีการประเมินความพึงพอใจด้วยกันนะคะของตัวของผู้ให้บริการนะคะแล้วก็มีการบันทึกนะคะแล้วก็ติดตามเคสนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบของในกรณีที่ไม่ฉุกเฉินนะคะส่วนในกรณีที่ฉุกเฉินนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเราก็จะมีการขอเบอร์ติดต่อกลับนะคะอันนี้คือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะปกติเราจะไม่ขอเบอร์ติดต่อกลับนะคะในกรณีฉุกเฉินเช่นอะไรบ้างนะคะเหมือนที่เมื่อสักครู่ตอนเช้าที่ฟังคุณกุ้งพูดไปนะคะว่าจะไปถึงสะพานและจะไปโดดสะพานและแล้วไลน์คุยกันนะคะแล้วก็เขาก็มีเหมือนกันค่ะที่มาแล้วก็เราก็ต้องประสานกับทางสน.นะคะตอนนั้นก็สน.ในกรุงเทพก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะรีบไปแล้วก็รีบไปเจอตรงนั้นให้เร็วที่สุดคือกรณีแบบนี้ค่ะเราจะช่วยในกรณีที่เป็นกรณีฉุกเฉินนะคะหรือว่าเริ่มจะทําร้ายตัวเองนะคะเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะขอเบอร์ติดต่อกลับนะคะรวมถึงการเช็คสิทธิ์การรักษาอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจนะคะคุณหมอว่าเด็กๆวัยรุ่นหลายคนที่เข้ามาปรึกษาเราเนี่ยไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองนะคะว่าสิทธิ์ของตัวเองอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเด็กๆเองก็ยังแข็งแรงเนาะนะคะแล้วก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้รู้ว่าสิทธิ์ในการรักษาของตัวเองอยู่ที่ไหนนะคะจะเข้าถึงยังไงจะเช็คสิทธิ์ยังไงอันนี้เขาไม่รู้จักเว็บของสปสช.ในการเช็คสิทธิ์นะคะเราก็ต้องถามเขาว่าเขาจะเช็คเองไหมนะคะหรือว่าถ้าเขาจะเช็คเองเราจะได้ส่งลิงก์ให้นะคะหรือว่าถ้าเขาเช็คไม่เป็นเราก็จะช่วยเหลือเขาในการที่จะเช็คให้นะคะก็ต้องบอกทั้งหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะนะอันนี้ถ้าเด็กทําเองได้เนี่ยเราอยากจะเชียร์อัพให้เด็กทํานะคะเพราะว่าก็จะได้มีโอกาสได้เช็คสิทธิ์ของตัวเองในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ในขณะในเรื่องของกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีการประสานงานแบบ Fast Track โดยตรงให้นะคะอย่างเช่นถ้าในกรณีเรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยเราก็มีแหล่งเครือข่ายเยอะแยะเลยนะคะที่เราทํางานร่วมกันนะคะเราก็รู้ว่าที่ไหนทําเรื่องของการฝากครรภ์นะคะหรือว่าทางหน่วยไหนที่ทําเรื่องของงานยุติการตั้งครรภ์เราก็สามารถที่จะประสานกับ Fast Track ให้โดยตรงโดยเฉพาะในประเด็นที่ต้องทําเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของอายุครรภ์เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนในกรณีของสุขภาพจิตเช่นเดียวกันค่ะเราก็ในเลิฟแคร์ก็เป็นเครือข่ายกับทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นราชนครินทร์ด้วยนะคะแล้วก็ในหลายๆหน่วยงานนะคะของภาครัฐเองแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มเห็นคุณหมอไปเขาเรียกว่าอะไรไปเปิดคลินิกเยอะขึ้นนะคะนะอันนี้ก็เราก็มีเครือข่ายพวกนี้ในการส่งต่อแบบ Fast Track ด้วยนะคะทั้งของภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคเอกชนนะคะอันนี้ตัวของห้องแชทที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะว่าตัวจุดเด่นๆของงานเราที่มาได้ถึง10กว่าปีนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทํางานที่เป็นแบบนิรนามอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยอันนี้นิรนามแน่เราไม่รู้จักตัวตนนอกจากจะเป็น LINE หรือว่า Facebook นะคะที่อาจจะพอเห็นหน้าค่าตาบ้างแต่อาจจะไม่จริงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นมิตรนะคะเข้าถึงง่ายแล้วก็นอกเวลานะคะแล้วก็ส่งต่อสถานบริการให้นะคะใน www.lovecarestation.comนะคะโอเคค่ะถัดมานะคะอันนี้ในหน้าตาของเว็บไซต์ถ้าในระหว่างที่อบรมหรือว่าคุยกันเนี่ยค่ะเราอาจจะลองเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ Love Care Station ได้นะคะตอนนี้เราก็มีตัวของเว็บบอร์ดมีคำถามยอดฮิตที่เด็กๆมักจะมาถามกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวข้อมูลให้อ่านกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มมีบริการมีข้อมูลหลายๆอย่างนะคะที่อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เผื่อว่าถ้าใครสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะอันนี้นุชเอาข้อมูลมาให้เห็นคร่าวๆแล้วกันอันนี้ตัวนี้จะพูดเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวของตัวเลขของปีที่แล้วนะคะว่าคนเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่เราก็ใช้ระบบของ Google Analytics เป็นตัวที่บอกนะคะในปีที่แล้ว2022ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเพจวิวของคนที่เข้ามาใน Love Care เนี่ยประมาณ2ล้านนะคะยูเซอร์หรือว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์นะคะของ Love Care เนี่ยนะคะประมาณล้าน2ในปีที่แล้วนะคะนี่คือตัวเลขทั้งปีของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าใหม่นะคะประมาณล้านหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเยี่ยมชมในตัวของเว็บไซต์ Love Care Station นะคะก็จะเห็นว่าตัวลูกค้าใหม่เราจะค่อนข้างเยอะนะคะก็คือว่ามาดูข้อมูลมาหาข้อมูลอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้เขาเข้ามาศึกษาด้วยตนเองรวมถึงการเข้ามารับบริการปรึกษาด้วยนะคะ
นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นรีเทิร์นก็คือเป็นกลุ่มที่เข้ามาปรึกษาเพิ่มนะคะหรือเข้ามาศึกษาข้อมูลต่อนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวดีไวซ์ที่เข้ามาคนจะเข้ามาด้วยมือถือค่ะนะคะเยอะที่สุดนะตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็มีมือถือกันนะคะแล้วก็ยังมีที่เป็นคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเดสก์ท็อป10%นะคะมือถือจะประมาณ87แล้วก็ในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3%ส่วนใหญ่ตอนนี้ระบบที่เข้ามาก็จะเป็น iOS นะคะประมาณ54%สมัยก่อนนี่ยังเป็น Android เนาะนะคะตอนนี้ยังเป็นตอนนี้เป็น iOS มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาค่ะ channel ที่เข้ามานะคะหรือว่าตัวของตัวเบราว์เซอร์ที่เข้ามานะคะก็ยังเป็นที่บอกไปว่ายังเป็นในลักษณะของ Chrome นะคะเข้ามาเยอะนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็น organic search นะคะคือ search เข้ามาเองโดยตรงเลยว่าเป็น love care นะคะอันนี้คือคำถามยอดฮิตๆของตัว top page view นะคะที่คนเข้ามานะคะตอนนี้ตัวบริการก็ยังมาด้วยในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆค่ะว่าในส่วนของการเข้ามาในเว็บไซต์ของ Love Care ในห้องแชทนะคะอันนี้เฉพาะในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นแชทเท่านั้นนะคะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ17คนต่อวันนะคะนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทั้งปีอยู่ที่ประมาณ6,000นะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็อายุก็จะอยู่ที่ประมาณช่วง10ถึง10ถึง20ถึง10ถึง14 15ถึง19แล้วก็20ถึง24นะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายนี้นะคะที่เข้ามาขอคำปรึกษานะคะอันนี้คือคนที่เข้ามาปรึกษาจริงนะคะในส่วนของตัวเว็บไซต์ Love Care Station นะคะประเด็นปรึกษาก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นประเด็นเรื่องของการกังวลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวเลขของการให้คำปรึกษาเนี่ยค่ะคนที่มาขอเข้าคำปรึกษาในห้องแชทในเรื่องสุขภาพจิตนะคะประมาณ7%ในปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามาดูในปีนี้เนี่ยประมาณ10%ละแปลว่าตัวเลขของการให้คำปรึกษานะคะการขอคำปรึกษาในเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นนะคะถ้าเทียบจากปีที่แล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นในเว็บบอร์ดนะคะในเว็บบอร์ดก็ยังมีนะคะเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็น Facebook นะคะนี่นุชขออนุญาตข้ามไปเร็วนิดนึงนะคะที่เป็นตัวเลขนะคะ Facebook ก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วเราพยายามจะดีเทคให้ได้ว่าเขาเป็นใครนะคะแต่ไม่ใช่พยายามแต่ว่าหลังเราใช้วิธีการสอบถามหลังจากที่จบบริการแล้วเพราะว่า Facebook มันบอกไม่ได้เนาะนะคะว่าอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะขออนุญาตถามตอนที่จบบริการนะคะก็บางที่ก็ดีเทคได้บางที่ก็ไม่ได้นะคะตัวเลขของคนที่เข้ามานะคะก็อยู่ที่ประมาณ2,379นะคะในปีที่แล้วนะคะที่รับคำปรึกษานะคะของในช่องทาง Facebook นะคะคล้ายๆกันประเด็นการขอคำปรึกษาก็ยังเป็นเรื่องท้องนะคะมากที่สุดอยู่นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทาง LINE นะคะช่องทาง LINE ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกับทาง Facebook ว่าเราพยายามจะดีเทคให้ได้ว่าเป็นใครโดยการสอบถามนะคะไม่ได้ไปดูค้นประวัติเขานะคะแต่ว่าดูในการสอบถามมากกว่านะคะโอเคค่ะอันนี้ขออนุญาตข้ามตัวเลขพวกนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เฉลี่ยนะคะของตัวของการให้บริการใน Facebook นะคะแล้วก็ในส่วนของ LINE นะคะก็ตกประมาณ199ต่อเดือนนะคะใน Facebook แล้วก็ใน LINE ก็จะอยู่ที่ประมาณ393อันนี้คือในกรณีที่มีการพูดคุยเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ได้นับแค่ทักมาไม่นับนะคะอันนี้เฉพาะที่เป็นการพูดคุยเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะนะคะโอเคขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะตอนนี้ถ้าดูจากสไลด์นี้ค่ะจะเห็นว่าช่องทางตอนนี้เนี่ยค่ะในปีที่แล้วนะคะคนที่เข้ามาปรึกษานะคะใน3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นแชท Facebook หรือว่า LINE นะคะช่องทางแชทเรายังเยอะสุดอยู่นะคะแล้วก็ลองมาเป็น LINE แล้วก็ลองมาเป็น Facebook นะคะส่วนตัวเลขปีนี้เนี่ย Facebook ดูเหมือนจะแซง LINE เหมือนกันนะคะจะพอๆกันละแต่ว่าตัวแชทยังตัวแชทที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Love Care ยังคงที่อยู่นะคะก็คือว่ายังสูงอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาปรึกษาในวัยรุ่นนะคะของวัยรุ่นที่เข้ามาปรึกษาในเว็บไซต์ของ Love Care ก็มีหลายเรื่องนะคะเมื่อสักครู่คุณหมอรัฐพลพูดถึงเรื่องยาเสพติดนะคะตอนนี้เราก็เริ่มจริงๆแล้วในเว็บไซต์ของ Love Care เนี่ยยังไม่ค่อยเจอประเด็นเรื่องยาเสพติดมากค่ะคุณหมอแต่ว่าเราเจอในโรงเรียนละ
นะคะเพราะว่าในขณะเดียวกันตอนนี้ที่องค์กรทําอยู่เนี่ยค่ะที่แพทย์ทําอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทําเฉพาะในเลิฟแคร์อย่างเดียวเรามีอีกหลายโครงการซึ่งหลายโครงการเนี่ยมีโครงการที่ลงที่โรงเรียนด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็เราเห็นว่าตอนนี้เด็กเริ่มใช้กระท่อมกับเริ่มใช้กัญชามากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นอาการชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเด็กยังไม่เริ่มปรึกษาใครนะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเขาเอาอยู่แต่ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวเลขของเว็บไซต์ของเลิฟแคร์เนี่ยเรายังเลยยังไม่มีตัวเลขยาเสพติดขึ้นมาเพราะว่าเด็กยังรู้สึกว่าเขายังเอาอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่แน่ใจว่าปีหน้าสถานการณ์พวกนี้มันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เราโรงเรียนเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยเริ่มมาละเราเริ่มเห็นเด็กที่ตาเบลอเราเริ่มเห็นเด็กที่ไม่มีสมาธิแล้วก็พอเราคุยกับเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาก็จะเป็นคนให้ข้อมูลกับเราว่าโอ้น้องเขาใช้ยาเยอะแล้วก็คือเขาใช้กระท่อมเยอะใช้กัญชาเยอะจนกระทั่งเพื่อนเพื่อนรู้กันหมดเลยว่าเขาใช้แล้วก็คือปลูกแถวบ้านคือมันก็ยากนะเพราะว่าเด็กๆก็เข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายคนมากขึ้นตอนนี้พอเราลงโรงเรียนเนี่ยถามเด็กว่านี้ไม่มีใครไม่รู้จักวิธีใช้เลยอ่ะส่วนใหญ่รู้จักกันหมดรู้จักดีกว่าเราด้วยผสมอะไรทํายังไงเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วก็ในสังคมที่เป็นมุสลิมที่เป็นอิสลามค่ะอาจารย์เราก็เริ่มเห็นในเรื่องแบบนี้มากขึ้นด้วยนะคะก็เลยรู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงดีในฐานะที่เราก็ทํางานกับวัยรุ่นนะเพราะนี่คืออันที่มันจะมีผลต่อเรื่องสมองของเด็กเหมือนที่เมื่อสักครู่คุณกุ้งบอกนะว่าสมองของวัยรุ่นมันเป็นประมาณไหนนะคะเสพติดอะไรแล้วมันมีผลระยะยาวกับเขาอย่างไรตอนที่เขาโตขึ้นนะคะตอนนี้ในส่วนของเลิฟแคร์ค่ะอาจารย์เราก็พยายามจะหาองค์กรที่ให้ทุนในการที่เราจะทำงานในช่องทางแบบนี้เนี่ยต่อได้เรื่อยๆแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของ NGO เนี่ยก็จะมีเรื่องของงบประมาณว่าเราก็ต้องเปลี่ยนงบประมาณไปเรื่อยๆแล้วก็ยูนิเซฟเองก็พยายามจะบอกว่าเขาก็จะให้ได้แทบเท่านี้แล้วนะปีสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องพยายามเปิดช่องทางการรับบริจาคด้วยเหมือนกันนะคะก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนสามารถที่จะเห็นความสําคัญของงานนี้แล้วก็บริจาคเข้ามาเพื่อทําให้เรายังสามารถทํางานช่วยเหลือวัยรุ่นได้ต่อนะคะในปีนึงเนี่ยในหลายๆพันคนเนี่ยนะคะเราก็พยายามจะเปิดช่องบริจาคพวกนี้นะคะแล้วก็ด้วยอันนึงที่องค์กรเองก็ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้เราก็เลยไปทํางานร่วมกันกับทางเทจi.com นะคะที่เขาสามารถที่จะหักภาษีได้ว่าคนที่มาบริจาคเนี่ยสามารถที่จะหักภาษีได้นะคะจากการบริจาคอันนี้แล้วก็พยายามทุกช่องทางค่ะสปสช.แล้วก็พยายามจะหาช่องทางว่าจะทำยังไงให้แพทย์เองสามารถเข้าไปอยู่ในการรับทุนจากสปสช.ได้นะคะก็เข้าใจว่าทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กตอนนี้ได้แล้วนะคะสาย1323หรือว่าสายบุรีอย่างเงี้ยหรือว่า1663ที่กำลังจะทำเรื่องของการวิจัยอยู่นะคะจากไฮแท็บเนี่ยก็ทุกองค์กรก็พยายามจะดูว่าจะทำยังไงให้มีเราสามารถยังอยู่ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ได้16ปีแล้วเรารู้ว่าปีหน้าเราจะยังอยู่ได้หรือเปล่านะคะก็ค่อยๆหาช่องทางไปเรื่อยๆค่ะในการที่จะทําแต่ว่าจุดหนึ่งที่คิดว่าตัวองค์กรพยายามจะทําก็คือว่าเรื่องของการไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานปลายน้ําแบบนี้แต่ว่าอีกหลายๆโครงการที่เราพยายามจะทํางานกับคนต้นน้ําด้วยนะคะอันนี้แค่ขออนุญาตช่วงนี้ก่อนว่าถ้าตัวอย่างของการขอรับบริการเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้คงจะได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องงานต้นน้ําที่แพทย์กำลังจะทําแล้วก็เห็นพี่ๆหลายๆคนมาจาก NGO ด้วยนะคะเผื่อว่ามีบางองค์กรที่อยากจะทํางานในเชิงต้นน้ําด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เรากําลังทํางานปลายน้ําอยู่นะคือทํางานกับคนที่มีปัญหาละนะคะแล้วก็อยากจะขอคําปรึกษาละเราก็จะเข้ามาจัดการกับตัวช่องว่างตรงนั้นว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราเป็นตัวเชื่อมในเรื่องของการให้คําปรึกษาตรงนี้ก่อนที่น้องๆจะไปถึงบริการนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะของคำถามค่ะโอเคค่ะตอนนี้นุชขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเผื่อว่ามีใครอยากจะสอบถามหรือว่าเพิ่มเติมก่อนค่ะคุณหมอแต่ว่าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวหลังจากมีคำถามจบเดี๋ยวนุชขออนุญาตจะไปที่งานต้นน้ำที่เป็นงานเรื่องสุขภาพจิตด้วยเผื่อว่ามีใครสนใจค่ะคุณหมอค่ะครับ Path to Health ก็เป็นองค์กรที่ร่วมงานกันกับสปสช.มาเนิ่นนานเนาะแล้วก็ผมเองตอนเป็นผู้อำนวยการของสปสช.เขตกทม.ก็มีโอกาสได้ร่วมงานเกี่ยวกับงาน HIV นะครับเรื่องถุงยางอนามัยเรื่องของสุขภาพของวัยรุ่นนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ต้องบอกได้เลยนะครับว่างานลักษณะแบบนี้มันเป็นงานที่ยากมากๆเพราะเรากำลังทวนกระแสน้ำ
กระแสของสุขภาพจิตของเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยมันเหมือนมันจะเลื่อนไหลไปตามภาวะของสังคมเยอะนะครับการที่เราจะทำยังไงประคองให้เขาอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็ไม่ป่วยทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับความเสี่ยงมันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็แต่จริงๆนั้นในภาพรวมของไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามสภาพการสังคมที่มันเปลี่ยนไปเยอะเนาะนะครับอันนี้ก็อยากฝากสมาชิกพวกเราทุกคนที่ฟังอยู่นะว่าเรื่องตอนนี้ไม่ใช่แค่สุขภาพกายนะที่มันมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆเป็นมีความสำคัญมากๆแต่เพียงแต่ว่ามันวินิจฉัยยากแล้วเราก็หาคนทำงานทางด้านนี้นะเขาถึงยากนะครับต้องยังไงก็ต้องช่วยกันเนาะน้องโอมีอะไรจะเสริมไหมเอ่ยมีแต่คนอยากได้สไลด์ทั้งนั้นเลยค่ะพี่นุช อาจจะมูมีน่าจะไปเผยแพร่ต่อได้ใช่ไหมคะพี่นุชสไลด์ใช่ต้องแนะนำให้รู้จัก Path to Health เนาะเพราะว่าผมคิดว่าองค์กรที่ทำงานทางด้านนี้ยิ่งมีน้อยอยู่นะครับถ้าสมมติเรานึกถึงใครที่จะทำด้านสุขภาพจิตเนี่ยต้องพยายามหาพรรคพวกเพื่อนฝูงของเรานะครับแล้วก็ประเด็นที่ของเยาวชนที่สภาพการที่เขาท้องไม่พร้อมเนี่ยมันมีองค์กรภาคีที่เริ่มทำงานร่วมด้วยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยเยาวชนนะครับที่เขาไม่พร้อมจริงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะเยาวชนนะจริงๆก็มีหลายคนที่ทำงานทำการแล้วทำงานดีๆด้วยนะที่ท้องไม่พร้อมเขาก็เลือกที่จะตัดสินใจในการยุติการตั้งครรภ์นะฮะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในปัจจุบันที่แม้กระทั่งคนใกล้ตัวน่ะเด็กๆที่เขาเคยทำงานกับผมคนที่เป็นลูกศิษย์นะครับเขาก็มาปรึกษานะครับว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีลูกตอนนี้นะครับด้วยสภาพการทำงานด้วยสภาพความไม่พร้อมทางด้านการคบกันเนี่ยอย่างละหองละแหงกันอยู่เนี่ยเราเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยนะครับในการที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็การตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ต่อหรือการจะยุติการตั้งครรภ์นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับเชิญพี่นุชตอบก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ในคำถามช่องแชทยังไม่มีอะไรเลยค่ะคุณหมอเราพามาค่อนข้างไกลเลยนะใช่ใช่ค่ะคุณรู้ต่อเลยก็ได้ครับโอเคค่ะคุณหมอค่ะค่ะตอนนี้อันที่อยากจะเพิ่มเติมค่ะคุณหมอก็คือว่าจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตนะคะอันนึงนิดนึงแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะข้ามประเด็นนี้ไปก็คือว่ามันมีตอนนี้ตัวเลขคนที่มารับบริการนะคะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าตอนนี้เด็กๆเนี่ยเริ่มจะประเมินตัวเองเยอะขึ้นละมันมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมีอะไรที่ให้เด็กประเมินอารมณ์ตัวเองใช่ไหมคะประเมินภาวะซึมเศร้าก็ตามอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็เด็กเริ่มเข้าถึงพวกนี้มากขึ้นแล้วเขาก็เริ่มประเมินตัวเองอันนี้เดี๋ยวอาจจะให้คุณกุ้งช่วยเสริมอีกทีด้วยนะคะว่าพอเด็กประเมินแล้วเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นละนะคะตัวเองใช่ละนะคะแล้วก็จะเข้ามาปรึกษากันนะคะพอปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็โอเคว่าบางเคสที่มาปรึกษาอาจจะใช่นะคะตรงจริงนะคะป่วยจริงนะคะแต่หลายๆเคสไม่ใช่นะคะนะก็เป็นแค่ช่วงจังหวะเวลาหนึ่งของเขาแต่ว่าพอเด็กที่เริ่มจะป่วยแล้วเนี่ยค่ะเริ่มจะรู้สึกว่าอยากต้องการความช่วยเหลือละต้องการเข้าไปรับบริการรักษาละสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือว่าเด็กไม่สามารถเข้ารับบริการได้นะเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคิวของการที่จะเข้าไปหาแพทย์เยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็เด็กเองตั้งแต่เรื่องปฐมภูมิเด็กๆในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีช่องทางในการเข้าบริการได้ง่ายเพราะว่ามีหลายสถาบันมีหลายหน่วยงานแต่เด็กในต่างจังหวัดเนี่ยพิษณุโลกเองก็ตามนครสวรรค์ทางเหนือหรือทางใต้หรือทางอีสานเนี่ยไม่ได้มีโรงพยาบาลทุกที่ที่มีคุณหมอให้บริการเรื่องสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นในระดับปฐมภูมิของเขาเนี่ยก็ไม่มีคุณหมอที่จะให้บริการอันนี้แปลว่าเขาต้องไปรับใบ2ตัวจากที่โรงพยาบาลนี้เพื่อจะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรู้ไม่แน่ใจว่าระบบถ้าเราเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสละมันต้องทำให้เด็กเข้าถึงบริการนี้ให้ได้เร็วขึ้นโดยช่วงหนึ่งเราก็พยายามจะแก้โจทย์เรื่องเด็กต่ำกว่า18ใช่ไหมคะว่าเด็กต่ำกว่า18จะยังตอนสมัยก่อนยังไม่สามารถที่จะไปรับบริการจิตเวชได้โดยไม่มีผู้ปกครองแต่ตอนนี้เราก็เริ่มชวนเด็กๆเคลื่อนไหวกันเรื่องนี้จนกระทั่งตอนนี้ได้ละ
เด็กๆต่ำกว่า18สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้และโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองนะคะก็คือ first visit เนี่ยเข้าไปก่อนเข้าไปเจอหมอให้ได้ก่อนนะคะแต่ว่าพอตอนนี้เข้าไปได้แล้วสิ่งหนึ่งตอนนี้คือว่าเราเห็นว่าเด็กเข้าไม่ถึงอีกอ่ะเพราะว่ากว่าจะไปรับใบ2ตัวกว่าจะเดินทางไปกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช้าเกินไปเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเจอไปเขาเรียกว่าอะไรเรื่องการส่งตัวค่ะรู้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เรื่องเอสสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเรายังต้องไปที่ปฐมภูมิก่อนแต่ว่าเช่นเดียวกันและเรื่องของสุขภาพจิตมันจะทำแบบนั้นได้ไหมคือ first visit ขอให้ไปที่ไหนก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไปเลยนะคะไปให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนึกคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่อาจจะฝากอาจารย์ไว้ด้วยโจทย์หนึ่งอีกโจทย์หนึ่งก็คือว่านึกไม่แน่ใจเรื่องของจิตเรื่องคุณหมอนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เราเจอคือว่าเด็กคนนึงจะไปเจอนักจิตไม่ง่ายว่าเด็กจะต้องผ่านจากคุณหมอก่อนแล้วหมอในประเทศไทยที่เป็นหมอจิตก็ไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านหมอจิตถึงจะไปเจอนักจิตได้ซึ่งจริงๆแล้วนักจิตเรามีเยอะกว่าหมออะค่ะทำยังไงให้เด็กสามารถไปเจอนักจิตก่อนให้ได้ยังไม่ต้องเจอหมอก็ได้แต่ขอให้รอบแรกครั้งแรกเจอนักจิตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เราเจอคือจะต้องไปเจอหมอก่อนแล้วหมอจะค่อยสั่งมาว่าให้เจอนักจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกว่าจะไปเจอหมอก็ไม่ง่ายเลยคือมันทำกลับทางได้ไหมเพื่อมันทำให้เราสามารถที่จะเจอในสถานการณ์แรกให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มี2ประเด็นที่นุชอยากฝากแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เด็กๆสะท้อนมาว่าเออทำยังไงให้เขาสามารถที่จะไปเจอนักจิตได้เร็วกว่าที่จะเจอหมอเพราะว่าบางครั้งหมอยังไม่ต้องจำเป็นก็ได้นะแต่ขอเจอนักจิตก่อนขอคุยก่อนบางทีการคุยในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะช่วยเยียวยาได้มากกว่าการใช้ยาด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็เจอว่าพอเด็กไปเนี่ยเด็กก็ได้ยากลับมาแล้วก็สุดท้ายเด็กก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอะไรที่มันค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็เข้าใจว่ายาที่เด็กกินไปเนี่ยมันมีผลกับเขาเยอะมากคือมันทำให้เขาสงบทำให้เขานิ่งทำให้เขาหลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กๆก็ไม่ได้อยากกินยาแบบนั้นคืออย่างเงี้ยคือคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีนักจิตที่จะช่วยอธิบายหรือว่าช่วยคุยในความจำเป็นในเรื่องแบบนี้กับเขาในเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะฝากในประเด็นนั้นนะคะส่วนอีกอันนึงตอนนี้ที่คิดว่าวันนี้เรามีทั้งภาครัฐแล้วก็ NGO เข้ามาค่ะก็เลยกำลังจะอยากจะขายไอเดียนี้ด้วยเรื่องของตอนนี้เราพยายามทำงานในเชิงต้นน้ำค่ะเราใช้โครงการว่าโครงการสุขเป็นค่ะอาจารย์ว่าเราได้งบประมาณจากสสส.พยายามจะทำยังไงให้เราทำงานกับต้นน้ำกับคนกลุ่มใหญ่ๆที่ยังไม่ป่วยนะคะคือตอนนี้เรายังมีกลุ่มเล็กๆที่เป็นกลุ่มน้อยๆที่ป่วยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จัดในส่วนของสถาบันสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นหรือว่าในองค์กรที่เกี่ยวข้องภาครัฐที่เป็นภาคสาธารณสุขก็จะช่วยดูในส่วนของการคนที่เจ็บป่วยแต่ว่าในภาคประชาชนหรือว่าในภาครัฐที่ทำงานและงานส่งเสริม PP เนี่ยค่ะเราจะทำยังไงให้คนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยไม่ป่วยหรือคนที่ใกล้ป่วยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็กลับไปอยู่ในกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มที่ยังไม่ป่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้โครงการสุขเป็นเราใช้ชื่อโครงการว่าสุขเป็นนะคะไม่ใช่สุขกันเธอเราแล้วนะคะโครงการสุขเป็นเนี่ยก็เป็นอันนึงที่พยายามจะทำงานในเชิงต้นน้ำค่ะว่าทำเรื่องกับคนกลุ่มที่เราจะไม่ได้ไปจัดการกับปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะไปอยู่กับความสุขของคนนะคะแล้วทำให้ความสุขของคนนั้นเนี่ย อยู่ได้นานขึ้นนะคะก็ใช้หลักการของจิตวิทยาเชิงบวกเข้ามาแล้วก็พยายามจะทำให้เห็นว่าความสุขมันมีหลายด้านเราพยายามจะทำงานในความสุขทุกๆด้านของคนนะคะเพื่อทำให้คนไม่ไปเจ็บป่วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่ตอนนี้เราพยายามจะเชียร์ให้ท้องถิ่นทำงานเรื่องนี้ด้วยกันนะคะเพื่อทำให้ประชากรในท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กที่ตัวของกรมสุขภาพจิตที่ทำเครื่องมือมาให้เยอะแยะเลยนะคะคือแพทย์เองก็ไม่ต้องไปทำเครื่องมืออะไรใหม่ค่ะไปดูว่าใครทำอะไรแล้วก็เอาเครื่องมือนั้นมาต่อยอดอย่างตอนนี้เขามีเรื่องแบบประเมินความสุขใช่ไหมคะเราก็เอาความสุขไปคุยกับคนนะคะไม่ได้ไปเอาแค่เรื่องความทุกข์หรือว่าความเศร้าไปคุยกับเขาเท่านั้นหรือปัญหาไปคุยกับเขาแต่ว่าเอาความสุขไปคุยด้วยกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าความสุขของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาสุขน้อยสุขมากยังไงนะคะของกรมสุขภาพจิตทำออกมาให้เป็นแบบเปเปอร์นะคะให้ไปติ๊กแล้วก็คิดคะแนนกันเองเราก็พยายามจะเอาอันนี้เนี่ยไปทำอยู่ในเว็บไซต์นะคะให้มันแบบมีประมวลมาให้ชัดเจนเลยว่าสุดท้ายแล้วเขามีความสุขแค่ไหนใน1เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาชวนกันดูต่อยอดจากความสุขนะคะความสุขมากของเขาคืออะไรความสุข
น้อยๆของเขาเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเป็นเรื่องประเด็นที่ชวนคุยกันในเรื่องความสุขแล้วก็พยายามอันนี้ก็เราออกแบบตัวแบบประเมินความสุขไว้อะนะคะก็สแกนแล้วก็ให้เขาลองเล่นกับตัวเองว่าเขามีความสุขแค่ไหนนะคะกับเรื่องเหล่านี้ค่ะคุณอันนุนีช้ก็คะเป็นพี่ออนถามนิดนึงค่ะคุณนุชค่ะค่ะพี่อออย่านลืมพี่ออนจะถามว่าที่คุณบอกว่าทํากับท้องถิ่นนั่นหมายถึงว่าคุณจะลงไปทํากับเทศบาลอบต.เหรอคะใช่ค่ะตอนนี้ในส่วนที่เรารับงบประมาณจากสสเราเริ่มทําที่6จังหวัดนําร่องค่ะพี่ออนก็คือมีทปรีะ่ทุมไหมอ่ะประทุมยังไม่ได้เลือกแต่ว่าเฟสต่อไปอ่ะถ้าท้องถิ่นสนใจอันนี้เรากำลังไปที่เฟสที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เฟสที่1อยู่ค่ะก็จะมีกรุงเทพมีนนทบุรีสมุทรสาครประจวบนครศรีธรรมราชแล้วก็เชียงใหม่ค่ะแม้มีนนท์แล้วไม่มีปทุมนะคะไดด้ค่ะเพลี่โนยที่พี่ออนถ้าสนใจเดี๋ยวเราขยับขยายกันต่อในเฟสถัดไปค่ะตอนนี้ไมส่สเองก็พี่จะพยบายอากมจคะุณดูนุวช่าค่ะมีภาคกลางไหนที่ดูสนใจเพิ่มเติมนะคะพี่จะบอกคุณนุชค่ะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนทํางานในอบต.ในเทศบาลนั่นแหละไม่มีความสุขคุณต้องประเมินเขาก่อนประเมินพวกเขาก่อนที่จะให้เขาลงไปทํากับชาวบ้านเขาไม่มีความสุขกันนะคะน้องในนั้นนะคะในนั้นไม่มีความสุขหนูลองดูแล้วกันแต่ว่าพี่ก็เสนอนะว่ามาดูปทุมคต่อะนนี้แน่นเอียดแล้วก็เปลี่ยนขั้วโน้นขั้วนี้ทําให้คนทํางานไม่มีความสุขพี่ฝากคุณนุชนะคะโครงการนี้ดีจังเลยดีจังเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ออนใช่ค่ะนุชเห็นด้วยกับพี่ออนว่าตัวอบต.เองตัวท้องถิ่นเองเนี่ยก็หลายครั้งก็ไม่ได้มีความสุขนะคะเพราะว่าด้วยระบบราชการนิดนึงด้วยแล้วก็ด้วยระบบการเมืองที่เข้าไปอะค่ะนุชคิดว่าคน่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเราพยายามจะทํางานกับอบต.ละหารนะคือทํางานกับคนในองค์กรด้วยนะคะคือทําให้องค์กรมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้าองค์กรมีความสุขเนี่ยมันจะไปถึงชาวบ้านถึงประชาชนในภาคประชาชนด้วยเด็กนักเรียนมีความสุขด้วยนะคะผู้ปกครองก็มีความสุขเนาะหรือว่ารวมถึงเรื่องปัญหาเรื่องปากท้องอะไรต่างๆค่ะโครงการดีจังค่ะชื่นชมค่ะชื่นชมขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอันที่อยากจะเชิญชวนนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากจะเข้าไปนะคะหรือคิดว่าก็เข้าไปดูในตัวของเว็บไซต์ของ Love Care Station ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเคยเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตขายของต่อ ค่ะอันนี้ก็หน้าเว็บไซต์ของ Love Care Station ค่ะถ้าพี่ๆเข้าไปนะคะตอนนี้เรามีตัวสถิติที่เป็นแบบภาพรวมนะคะอันนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์นะคะก็คือคลิกเข้าไปแล้วก็จะดีเทคดูได้เลยว่าตัวของภาพรวมของงานบริการตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เราค่อนข้างจะเป็น Open Data นะคะที่ให้พี่ๆแต่ละคนเข้าไปดูสถานการณ์ได้เลยสามารถคลิกวันได้นะคะว่าเราจะเลือกเลนส์ช่วงเวลาไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวของบริการรวมถึงเห็นว่าวันนี้มีหลายจังหวัดด้วยนะคะโอ้ที่บ้านเน็ตช้าค่ะมันก็จะมีเป็นจังหวัดให้ด้วยนะคะว่าขึ้นเป็นจังหวัดไหนนะคะที่มามากสุดส่วนใหญ่แล้วตัวเลขของคนที่มารับบริการจะอยู่ที่เกิน50%จะเป็นคนกรุงเทพนะคะน้องๆจะเป็นคนกรุงเทพซะส่วนใหญ่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีที่เป็นตัวเว็บไซต์นะคะที่เป็นให้ข้อมูลต่างๆค่ะอันนี้ขออนุญาตพอดีว่ามันเน็ตยังไม่มานะคะลูกไม่ได้เปิดหน้าจอค้างไว้ให้แต่ว่ามันจะมีตัวของจังหวัดบอกอยู่นะคะว่ามีแต่ละจังหวัดเข้ามารับบริการเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็น Open Data ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะเป็นแบบเรียลไทมดั์งนั้นที่คุณนุชไอ้พรีเซนต์อยู่นี่ก็คืออยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ในตัวของเว็บไซต์ Love Care Station ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบออกมาเป็นสไลด์ให้นะคะพี่ออนค่ะค่ะแสดงว่าเข้าไปค้นอาหารได้หมดไม่ต้องรหัสไม่ต้องอะไรเลยเข้าไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องมีรหัสอะไรเลยค่ะเรา Open Data ทั้งหมดค่ะโอเคตัควรับของตัวเลขผู้รับบริการแต่ว่าไม่ไม่มีตัวไม่มีชื่อคนรับบริการแน่ๆนะคะอันนี้เราค่อนข้างโซอีเรเีคยสเรื่องค่ะนี้แต่ว่ไาด้ค่ะจะเป็นว่าเขามาประเด็นด้วยเรื่องอะไรอายุเท่าไหร่เพศไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตัวของสถิติตัวที่เป็นข้อมูลตรงนั้นนะคะเป็นแดชบอร์ดจะบอกมาทั้งหมดโนอะเคคะค่ะโอเคก็ค่ะฝากสำหรับสมาชิกที่กำลังรับฟังอยู่เนาะที่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆพวกเราทุกคนเป็นช่องทางที่จะแนะนำให้กลุ่มวัยรุ่นของ
คนที่เขากำลังจะมีปัญหาหรือเขามีปัญหาแล้วนะครับหรือเราไปอบรมเราไปชักชวนให้เยาวชนเขามีกิจกรรมดีๆนะครับก็ฝากเข้าไปใน Love Care Station จริงๆเด็กๆส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับพอผมคิดว่าเขาเวลาเขามีปัญหาเขาก็จะพึ่งพิงตัวเองอะนะครับพิมพ์คำว่า Love Care ตรงนี้เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวข้อมูลต่างๆมันจะหลั่งไหลมาเยอะนะครับแล้วก็ไปประเมินตัวเองไปค้นหากระบวนการที่จะช่วยตัวเองให้แก้ไขปัญหาตัวเองให้ได้นะครับค่ะต้องเป็นตอนนี้เนี่ยคือตั้งแต่ตอนสมัยก่อนนู้นแล้วค่ะอาจารย์ว่าตอนเราจดไอตัวโดเมนของชื่อเว็บไซต์ค่ะเราไปใช้ Love Care Station นะคะเพราะตอนนั้นคือถ้าเราเซิร์ชแค่ว่า Love Care เนี่ยมันจะไปเป็นอาหารสุนัขค่ะ ตอนนี้เราพยายามจะต้องทำเรื่องประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เราขึ้นไปอยู่บนเทรนด์แรกๆให้ได้บนของ Google Love Care Station โอเคครับใช่ค่ะน้องโอบอกว่ามีคนยกมือใช่ไหมครับโอครับมีคนพี่อภิชาติพี่อภิชาติเชิญครับจากเรนูนครเชิญฮะยกค้างไว้ไม่เอ่ยหรือใครมีคำถามเชิญครับเชิญครับพี่อภิชาติเชิญค่ะยกมือไว้เชิญเลยค่ะพี่อภิชาติลืมเปิดเสียงลืมเปิดไมค์หรือว่าแกยกค้างไว้เฉยๆค่ะคุณหมอใครมีข้อคำถามเนาะเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นนะครับ Love Care ก็เป็น Love Care Station ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักๆเลยที่เราจะไปแนะนำให้กับเยาวชนหรือแม้กระทั่งพวกเราเองเนาะที่จะมีความรู้นะครับอยากจะเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้นนะครับย้อนอดีตในสมัยโบราณพวกเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราไม่ได้มีช่องทางมากขนาดนี้นะครับถ้าเข้าไปอ่านเข้าไปหาความรู้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยการต้องพัฒนาตัวเองการที่จะต้องดูแลองค์ความรู้ของเราให้ทันกับวัยรุ่นนะครับเพราะปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาแสวงหาความรู้ได้เองได้เร็วนะครับเวลาเราพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ทันกับสังคมเนี่ยบางทีเราก็จะว้าวุ่นนะฮะว้าวุ่นแล้วก็จะตามเด็กวัยรุ่นไม่ทันนะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างพวกเรานะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาสาต่างๆนะครับแล้วก็ที่จะทำให้เด็กวัยรุ่นเขาไว้ใจเราพร้อมที่จะเข้ามารับคำแนะนำคำปรึกษานะครับอาจารย์ขายังไม่นานแหมยังไม่นานเวยยังวัยรุ่นอยู่นะยังวัยรุ่นอยู่นะยังครับไม่ยอมรับอันนี้ไม่ยอมรับโอเคครับใครมีข้อสักถามไหมครับกับพี่นุชกับคุณนุชจริงๆเขาบอกว่าอนาคตเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะมีแนวโน้มจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้สูงอายุไหมคะพี่นุชจริงๆในเลิฟแคร์ก็คือต้อนรับทุกกลุ่มวัยอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คือคนที่เข้ามาปรึกษาเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นค่ะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าลูกเขาเป็นยังไงบางทีแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเราก็เจอพ่อแม่ผู้ปกครองมาปรึกษาแทนลูกเหมือนกันว่าเห็นลูกเป็นแบบนี้แล้วจะทํายังไงดีจะเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆสายด่วนสุขภาพจิตเราก็ต้อนรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ปกครองที่โทรเข้าไปปรึกษาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นต้องเป็นคนที่มีปัญหาเท่านั้นถูกไหมคะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเราเป็นเราโทรไปขอคำปรึกษาในสายด่วนของกรมสุขภาพจิตก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอพอดีคุณกุ้งออกไปพอดีคุณกุ้งติดเรียนหนังสืออยู่ค่ะวันนี้คุณกุ้งบอกว่าถ้ามีคำถามเนี่ยสามารถทิ้งไว้เดี๋ยวโอ้ไลน์หาคุณกุ้งแล้วก็คุณจะตอบมาในไลน์แล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้อยู่ในกลุ่มที่เราอยู่ด้วยการสื่อสารกันผ่านทางกรุ๊ปไลน์ก็ได้ค่ะแสดงว่าวันนี้คุณหมอคะทั้งวิทยากรท่านแรกคุณหมอแล้วก็ท่านสุดท้ายคือพี่นุชเนี่ยโอ้โหพูดได้ครอบคลุมมากคำถามแต่ละมีคำถามน้อยมากในช่องแชทแต่ว่าคำถามที่เราถามกับคุณกุ้งไปหรือว่าในสไลด์คุณกุ้งมีเนี่ยสามารถจะตอบคำถามได้เกือบหมดเลยนะคะวันนี้ครับเรามีเวลาอีกนิดหน่อยนะผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่า
จริงๆแล้วปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วก็มีคนที่จนถึงขั้นที่ป่วยแล้วเนี่ยเป็นล้านคนนะครับในประเทศไทยนะครับดูข้อมูลจากปีที่แล้วของกรมสุขภาพจิตเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านคนที่มีปัญหาทางด้านซึมเศร้านะครับแล้วก็แนวโน้มมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งความสำคัญก็คือเรื่องนี้มันผูกพันกับเรื่องสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับรวมถึงความเจ็บป่วยทางกายด้วยนะครับคนที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันไม่ใช่ว่าจะไม่ป่วยทางจิตด้วยนะเขาก็มีโอกาสที่จะชักนำให้เกิดอาการเครียดต้องกินยาอยู่ประจำเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก็ถูกคุณหมอดูอีกน้ำตาลไม่ยอมลดความดันไม่ยอมลดกลับมาก็เครียดแล้วก็พานไม่ยอมกินยาไม่ยอมกินยาน้ำตาลก็ขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นวงจรที่ทำให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตมันเสื่อมถอยนะครับทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสถาบันที่เรียกว่าสถาบันศาสนานะครับเป็นแหล่งพึ่งพิงทางด้านจิตใจของคนนะครับนะครับพี่ทองหล่อนี่ก็น่าจะใกล้ชิดกับวัดวาอารามอยู่เนาะ เราก็จะคุ้นเคยนะว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจเราไปหาหมอหาพระช่วยพูดคุยนะครับพระท่านก็จะช่วยให้คำแนะนำแต่ปัจจุบันสถานการณ์ของมันอาการการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางศาสนาก็เปลี่ยนเนาะบางทีเราก็อาจจะพึ่งพาสถาบันนี้ได้น้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งหมอดูในสมัยอดีตก็เป็นแหล่งพึ่งพิงให้กับคนที่ไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับไปคุยกับหมอดูไปคุยกับบางทีก็บางคนก็ไปใช้บริการที่ตามแหล่งบริการทางเพศเนาะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าเขาเป็นช่วยบำบัดทั้งด้านสุขภาพจิตด้วยไปเล่าความทุกข์ความอะไรต่างๆให้ฟังนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปโอกาสที่เราจะได้ไประบายความเครียดนะครับหรือพึ่งพิงคนอื่นจะน้อยลงนะครับก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะครับโซเชียลมีเดียก็มีส่วนนะครับว่าทำให้เรามีความเครียดมากขึ้นนะเพราะทุกวันนี้เราเสพกับสื่อโซเชียลมีเดียวันหนึ่งอย่างน้อยผมเนี่ยวันละ9ชั่วโมงนะฮะสายตาจ้องอยู่หน้าจอวันละ9ชั่วโมงเครื่องมันฟ้องเลยอันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เราเผชิญกับข่าวสารที่มากเกินความจำเป็นอย่างเช่นสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมเสพข่าวซ้ำๆวนๆเนี่ยมันก็ทำให้บางทีเราก็นอนไม่หลับนะครับบางทีเราก็วิตกกังวลกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งที่มันอาจจะไกลตัวเราแต่บางเรื่องมันเราไปคิดแทนนะครับหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบาลานซ์ต้องสมดุลความพอดีพอเหมาะนะครับก็พยายามจะปิดหน้าจอนะครับพยายามที่จะไม่สนใจหน้าจอนะครับแต่ก็ยังหาช่องทางบำบัดตัวเองอยู่นะฮะ ยังบำบัดอาการเสพติดหน้าจอไม่ได้นะครับหรือการเปิดนะครับหน้าโซเชียลมีเดียก็พยายามจะดูเรื่องที่เป็นบันเทิงนะครับหรือที่เป็นเนื้อหาสาระมากที่กว่าที่จะเป็นข่าวสารนะครับเพราะข่าวสารตอนนี้มันบอกได้ตรงๆเลยครับย่ำแย่นะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองไปในทิศทางเดียวกันนะครับการที่จะลดละเลิกนะครับก็ต้องพยายามนิดหนึ่งนะครับที่จะหาช่องทางนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนเนาะนะครับในเรื่องของวิทยากรที่มาบรรยายเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องตั้งแต่เราจะวินิจฉัยเราจะดูคนรอบข้างดูน้องๆวัยรุ่นเยาวชนว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับมีช่องทางไหนมีคำพูดไหนมีวิธีการอะไรที่เราจะช่วยเขาได้1323เป็นสายด่วนนะครับหรือ Path to Health Love Station นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะทำให้
เยาวชนวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับรวมถึงพวกเราด้วยเนาะคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมให้ได้อยู่กับสังคมให้ได้ยังไงสักวันหนึ่งนะครับถ้าเราไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นก็ต้องมีคนช่วยเหลือเรานะครับวันนี้น่าจะได้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนน้องโอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับมีใครจะเสนออะไรอีกเพิ่มเติมไหมเดือนหน้าอยากฟังเรื่องผู้สูงอายุใช่ไหมฮะเห็นชัดเข้ามามีผู้สูงอายุบอกว่าอยากให้เรามาพูดคุยเรื่องผู้สูงอายุบ้างเดี๋ยวหาวิทยากรแล้วอาจจะแบบปรึกษาอีกทีนึงนะคะว่าเรื่องผู้สูงอายุน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราค่อนข้างมีประเด็นเยอะนะผู้สูงอายุเนี่ยใชนะ่ครับใช่ค่ะคุณหมอทั้งสังคมนะครับทั้งเรื่องของภาวะสมองนะครับทั้งภาวะทางกายภาวะทางการเงินเรื่องของไอ้นั่นก็สำคัญนะเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมายของผู้สูงอายุเนาะมีกระบวนการเรื่องข้อกฎหมายที่เราจะต้องดูแลอะไรบ้างนะครับใครที่มีสมบัติพัสถานเยอะๆจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือคนสูงอายุถูกหลอก เยอะนะเยอะนะอันเยนอี้ะเลยนะคุณหมอเนาะน่าสนใจต้องระมัดระวังให้ดีนะครับก็มีหลายเรื่องที่อรนุชนะคะอาจารย์พี่อรนุชอ่ะแกเพิ่งได้รางวัลมาแกทำฟอร์ดี้เนาะเกี่ยวกับผู้สูงอายุลองเอาแกมาเล่าให้ฟังบ้างว่าแกรับมือกับผู้สูงอายุยังไงแต่คนฟังยังไม่สูงอายุนะคะคนฟังเข้าได้เนาะไม่ต้องสูงอายุก็เข้าได้เนาะเราภาษาฝรั่งเรียกว่า young as hard ก็คือถ้าใจเรายังหนุ่มเราใจเรายังสาวร่างกายมันก็จะเป็นไปตามจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมนะฮะพี่ออนจะหยุดละจะหยุดอายุไว้เท่านี้แล้วจะไม่แก่ไปกว่านี้เช่นเดียวกันครับพยายามอยู่ครับพยายามจะยิ้มเข้าไว้นะครับพยายามที่จะหัวเราะเข้าไว้ถูกต้องผมมีเรื่องทิ้งท้ายฝากไว้อย่างนี้ครับสมองของเรานะครับมันสามารถหลอกได้ด้วยนะมันหลอกให้มีความสุขได้ด้วยนะครับด้วยการฉีกยิ้มตื่นเช้าขึ้นมาครับฉีกยิ้มต้องใช้คำว่าฉีกเลยนะ มันจะหลอกสมองเรานะให้บอกว่าเรากำลังมีความสุขนะถ้าไปหาน้องกุ้งรู้เปล่ายิ้มเองคนเดียวยิ้มเนี่ยฉีกแรงๆเลยให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงตึงที่มันตึงๆมันคลายนะครับนวดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้สมองเราบอกว่าอันเนี้ยเรากำลังมีความสุขนะครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะอันนี้หลอกตัวเองนะครับหลอกให้เกิดมีความสุขกับตัวเองนะครับแล้วสถานการณ์บางเรื่องบางอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายนะครับถ้าเรามัวแต่จมกับความทุกข์หน้าเหี่ยวหน้าแห้งนะครับลองฉีกยิ้มแกล้งยิ้มสัก5นาที10นาทีนะทำคนเดียวนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะใช่ใช่ออนกำลังบอกว่ามันทำให้คนอื่นเห็นนะต้องไปหาน้องกุ้งอ่ะเออนะครับหรือถ้าใครไม่สบายใจก็โทร1323ได้นะครับเผื่อจะได้เจอสายน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งเนี่ยคงเป็นวิทยากรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคนะครับต้องโอเพิ่มไหมเพิ่มอะไรไหมครับครบถ้วนมากค่ะคุณหมอวันนี้เราใช้เวลาพอดีเลยไม่มากพอดีนะเวลาอาหารเที่ยงพอดีค่ะเมื่อเช้าทานอาหารเช้าเสร็จมารับความรู้เพิ่มเติมไปทานอาหารเที่ยงต่ออิ่มใจแล้วต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกุ้งกับคุณนุชนะครับที่มาพูดคุยกัน2ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยแล้วก็คิดว่าเดือนหน้าขออนุญาตส่งสไลด์ให้ด้วยนะคะอาจารย์อยู่ในไลน์ขอบคุณมากค่ะพี่นุชขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งรีบปิดแชทกันนะครับเสร็จแล้วก็ดึงเดือนหนึ่งความรู้เดือนหน้ามาเจอกันใหม่นะครับวันที่10ห้าพฤศจิกายนนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวลองติดตามนะครับเชิญชวนกันเข้ามามากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่นุชค่ะพี่นุชส่งสไลด์มาให้โอในทางไลน์ก็ได้หรือทางแชทก็ได้นะคะถ้าแชทมันปิดไปแล้วไม่เป็นไรในไลน์เดี๋ยวโอส่งไปในกลุ่มไลน์โอเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ในเป็นเพื่อนๆแล้วเป็นเพื่อนๆแล้วที่อยู่ในซูมเนี่ยอยู่ในแชทไลน์อยากได้ด้วยค่ะอยากได้อย่าลืมประเมินความพึงพอใจด้วยนะครับนะครับประเมินกันด้วยนะกดลิงก์เข้าไปแล้วประเมินกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับวันอาทิตย์ติดตามดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ติดตามดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับตามลิงก์ที่แชร์ไว้หน้าจอนะครับ
ใครที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อหวยไว้ก็ขอให้ถูกนะครับพรุ่งนี้ หรือโอกาสเป็นเรื่องดีๆในรอบเดือนท่านขอบคุณมากค่ะ เผื่อจะเป็นเศรษฐีขอบคุณค่ะฉันจะเป็นเศรษฐีแต่อย่าหวังมากนะครับหวังมากจะผิดหวัง จะเป็นคนส่วนใหญ่นะซื้อพอคำๆนะครับขอบคุณมากทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ